อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเด็กๆวันนี้มีโชว์พิเศษปีโป้โชว์ไม่ใช่นะคะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นรอบสองไปแอบงีบมานะคะจัดรายการตอนเช้าเสร็จกินข้าวอาบน้ำก่อนอาบน้ำทำน้ำเสร็จกินข้าวกินข้าวเสร็จง่วงง่วงเสร็จนอนนอนเสร็จตื่นตื่นเสร็จจัดรายการไม่มีอะไรทำพูดทั้งวัน อ่ะอย่างนี้โอเคนะคะถ่ายทอดสดเรียบร้อยสวัสดีทุกคนทานข้าวกลางวันหรือยังทานข้าวมื้อเดียวค่ะกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้เที่ยงแล้วเหรอนะคะขอบคุณดาวนะคะขอบคุณดาวเจ็บกระพุ้งแก้มนะคะไม่รู้ไปเผลอกัดหรือว่ายังไงไม่ทราบเหมือนกันสวัสดีกำลังจะไปหาส้มตำทานค่ะแม่กินมังสวิรัติไงถ้าจะกินส้มตำก็ต้องหาปลาร้าเจมาใส่นี่เป่าแบบความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นแว่นตาใครไม่ใส่แว่นตาไม่รู้นะว่าเวลาเราใส่แมสอะนะคะแล้วไอหายใจอะไอที่เราหายใจอะมันขึ้นไปเป็นฝ้าบนแว่นตาใครไม่ใส่แมสไม่รู้นะสวัสดีสวัสดีจะมาคุยเรื่องเนี้ยที่เขียนไว้บนกำลังฟังเกมจักรวาลอยู่พอดีค่ะจัดได้ก็ฟังได้ทั้งวันมึงมีแรงจัดมึงจัดไปกูก็ฟังได้เหมือนกันนะคะเสียงชัดไหมทุกคนภาพเสียงชัดดีนะคะใช้มือถือไลฟ์แต่เดี๋ยวก็จะไปลง YouTube ให้นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนมีประโยชน์วันนี้มีประโยชน์นะคะหาโกโก้ร้อนๆกิน ง่วงไม่ใช่อะไรคือจะบอกนะคะไอขึ้นแว่นตลอดใช่ไหมเวลาหายใจอ่ะตรงเนี้ยเป็นฝ้าเต็มเลยใครใส่แมสแล้วใส่แว่นน่ะจะรู้เลยคนที่ออกกำลังกายนะคะชอบฟังเสียงนุ่มๆลองไปฟังเทปของขึ้นดูสินุ่มมากเลยอะเทปองลงอะไรพวกเนี้ยเทปที่แบบองลงของขึ้นพวกเนี้ยอย่างนุ่มเลยลองไปฟังดูนะคะ ใครที่ออกกำลังกายนะคะแล้วเป็นผู้หญิงในช่วงที่คุณมีรอบเดือนอะแล้วออกกำลังกายหนักบางทีเราเพลียนะเพลียเด่นก็ว่าอาการเด่นน่าจะเป็นอย่างงั้นนะคะช่วงนี้ก็เลยแบบว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเดินแล้วก็เวทนะคะเวทกล้ามเนื้อแล้วก็เดินก็เดินเร็วอยู่แต่ก็ไม่วิ่งนะคะวิ่งติดกันหลายๆวันก็รู้สึกเพลียได้เหมือนกันนะคะแชร์แล้วโอเคอย่างนี้เดี๋ยวขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสวัสดีทุกมิติทุกภพทุกภูมิสวัสดีค่ะหน้าใสมากซื้อครีมไปใช้นะคะแล้วก็นอนเยอะๆพูดเลยว่าการนอนเนี่ยมันคือการซ่อมแซมร่างกายที่ดีมากนะคะใครผมร่วงผมหยาบกระด้างนะคะหน้ามันเป็นสิวหยาบกร้านรูขุมขนใหญ่ผิวไม่สดใสสมองไม่โล่งพยายามนอนเยอะๆนอนเยอะหมายถึงนอนให้มันพอดีนะคะแล้วก็จริงๆคุณภาพการนอนเนี่ยคุณภาพการนอนน่ะมันจะนับเฉพาะที่เรานอนลึกจริงๆด้วยนะปรินนอนลึกไม่เยอะถ้าเกิดดูตามนาฬิกาซึ่งก็ไม่ได้ 100% นะหลับลึกคืนหนึ่งไม่เกิน2ชั่วโมง50นาที
นะคะแต่หลับตื่นประมาณ4ชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้งีบตอนวันไหนที่แบบง่วงนอนแล้วได้งีบตื่นขึ้นมาก็จะรู้เลยจับหน้าจับผิวผิวลื่นหน้านิ่มผมนิ่มผมจะนิ่มเลยนะคะแต่นอนเยอะไปก็ไม่ดีมันจะงงมันจะกงนิดนึงตื่นขึ้นมาเสร็จกี่โมงแล้ววะแต่คนนอนได้พอดีพอดีก็จะดูเด็กนะคะคนอดนอนแก่ทุกคนไปพึ่งแต่ครีมไปพึ่งแต่อาหารเสริมอ่ะจะบอกให้นะวันไหนที่แบบว่าคนไม่ใช่วันไหนคนไหนที่พึ่งอาหารเสริมเยอะๆอันตรายมากเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องเมื่อกี้สวัสดีแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ยกไม้ยกมือเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีสวยๆค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องการให้คำปรึกษานะคือคนที่พึ่งอาหารเสริมอันตรายอยู่นิดนึงนะเหมือนเพื่อนปรินอ่ะมันไปซื้ออาหารเสริมไอ้เนี่ยดักจับไขมันตัวดักจับไขมันมากินนะคะแล้วก็แบบว่าขอบคุณเวลานอนลึก4ชั่วโมงสดชื่นมันเอาความรู้สึกเราวัดแต่ว่าเราจะรู้เองผ่านผิวผมอารมณ์นะคะผิวผมอารมณ์ของเราอย่างเงี้ยมันจะดูออกว่าเรานอนพอหรือเปล่านะคะถ้าคนที่แบบว่าดูแห้งๆเหมือนต้นไม้ไม่ได้น้ำได้ปุ๋ยอ่ะนั่นน่ะบางทีนอนไม่พอนะคะโอเคเรื่องอาหารเสริมเพื่อนปรินคนเนี้ยนะคะที่เห็นเนี่ยก็คือมันไปซื้อไอ้ตัวบล็อกไขมันน่ะตัวดักจับไขมันมากินมันก็กินก่อนเลยก่อนที่แบบว่าก่อนจะกินอาหารน่ะกินเข้าไปทีเนี้ยจิตเราอ่ะมันก็เลยหลอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันบล็อกไขมันแล้วฉันมีตัวดักจับไขมันแล้วฉันก็กินได้แบบกินอะไรก็ได้กินปกติกินไม่ปกติก็ได้อะไรเงี้ยกินที่ฉันชอบเนี่ยมันมีความคิดแบบนี้เวลาเราใช้ตัวช่วยที่แบบเข้าใจผิดอ่ะนึกออกไหมก็อ้วนอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วก็ไปหากินดีท็อกซ์นะคะก่อนกินอาหารกินดักจับไขมันก่อนกินดักจับไขมันเพื่อไปดักจับไขมันที่ตัวเองกินเข้าไปแล้วก็ตอนกลางคืนกินดีท็อกซ์แล้วก็กินพวกชาอะไรที่เขาบอกว่าชงกินแล้วไม่หิวกูก็เห็นกินเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออาหารเสริมอีกเดือนละ20,000 แล้วอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมาดูดีๆนะบางทีมันทำให้เราอ่ะ1เปลืองตังค์ด้วยเนาะ2คือมันทำให้เราเหมือนกับคิดว่าตัวเองมีที่พึ่งไปแล้วก็เลยไม่ทำอย่างอื่นเช่นไม่ออกกำลังกายใช่ไหมไม่ออกกำลังกายไม่ทำอย่างอื่นเพราะฉันกินตัวเนี้ยวิตามินอาหารเสริมครบแล้วตัวเนี้ยเสริมกระดูกแล้วเอาไหว้ไปรอบหนึ่งแล้ว อย่าถือสาคนเพิ่งตื่นเอาไว้อีกรอบหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวัสดีค่ะ นะคะไปลามาไหว้มือไม้อ่อนผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะศัตรูรักใคร่นั่นแหละอีว่ากินอาหารเสริมระวังให้ดีเหมือนกันชีวิตก็เหมือนกันมึงพึ่งทางเลือกทางช่วยมากมันก็ไม่ได้นะอ่ะวันนี้คุยเรื่องอะไรคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานนี้ปรินก็ดูคลิปของคนที่ส่งคลิปให้ในเคสขอรับคำปรึกษาเข้ามาเนาะพอแล้วนะคะพอแล้วครบแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาเป็นกรณีศึกษาให้นะคะทุกท่านเลยนะคะทีนี้ปรินก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทุกคนส่งคลิปเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดดูรายการของปรินมาแล้วอ่ะมันจะมีคำตอบอยู่แล้วนะคะซึ่งหลายท่านก็เป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้มีพี่คนหนึ่งน่ารักมากเลยนะคะแกบอกว่าพี่อายุ60กว่าแล้วนะคะ50กว่าหรือ60กว่านี่แหละเฮ้ยเธอรู้ไหมว่ากลุ่มแฟนรายการฉันน่ะอายุ50อัพ60อัพเยอะมากเลยอะ บอกว่าคุณปรินพี่รู้นะว่าคุณปรินบอกพี่หมดแล้วแต่ประเด็นคือทำไมพี่ยังทำไม่ได้นะคะส่งมาปรึกษาว่าทำยังไงดีให้พี่แบบ
อารมณ์ดีคิดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีด้วยหลายๆเรื่องในชีวิตอ่ะอย่างเรื่องลูกเนี่ยพี่เอาวิธีของคุณปรินไปใช้ทฤษฎีกลับหลังหันตอนนี้ปัญหาเรื่องลูกไม่มีละนะคะลูกก็แบบเข้าใจแล้วว่าลูกต้องอะไรยังไงนะคะจบแต่ว่าปัญหาความรู้สึกข้างในที่พี่อยากจะเป็นคนสดชื่นอยากจะเป็นคนแบบมีความสุขนะคะรู้แหละว่ากลับหลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งไม่มีอะไรให้ยึดมั่นแต่ทำไมเราอ่ะถึงแบบเราถึงยังไม่สดชื่นจริงๆพี่อยากจะแบบว่าเป็นคนมีอารมณ์แจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็มีเคสบางท่านก็ฟังรายการอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้กรณีนี้ปรินเข้าใจคือฟังจริงอ่ะแต่เอาไปทำแล้วมันก็ยังทำไม่ได้อ่ะคุณปรินประมาณนั้นนะคะแต่บางคนบางท่านก็เคยฟังมาบ้างแต่อาจจะไม่ยังไม่เจอเทปที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนๆคนนั้นท่านนั้นโดยตรงเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะปรินเลยว่าพี่ก็อายุ50เป็นวัยแบบวัยเขาเรียกว่าอะไรวัยมีเงินมีทองหนูเคยซื้อมากินแม่ 2-3 ปีที่แล้วกินไปครั้งแรกนอนไม่หลับตาค้างทิ้งเลยเห็นไหมเงินทั้งนั้นนั่นแหละเก็บเอาไว้อาหารเสริมอะถ้าจะกินก็เลือกกินที่แบบสักตัวหนึ่งอะพอแบบอะกินตัวเนี้ยอย่างฉันเนี่ยกินข้าวชงเนี่ยมีแต่ข้าวทั้งนั้นเลยก็กินเป็นอาหารเสริมแบบบ้านๆไม่ต้องพิสดารมากจะได้ไม่ต้องพึ่งพาไงเราก็ออกกำลังกายด้วยกินอาหารปกติอะให้มันได้กากได้สารอาหารด้วยใช่ไหมแม่พูดถูกเปลืองสตังค์มากเฉยๆมาเฉยๆเมื่อก่อนใช่ไหมคะได้รับอีบุ๊กแล้วโอเคค่ะจะตอบไลน์ช้านะเพราะว่าคนติดต่อเยอะมากค่ะอีบุ๊กกับออดิโอบุ๊กแล้วก็คอร์สนะคะขอบคุณดาวด้วยโอ้โหมารัวๆเลยหนูอายุ28ค่ะติดตามมานานแล้วแต่ไม่ได้แสดงตัวต้องรีบบอกเลยนะ40ก็วัยมีเงินมีทองแม่มนุษย์มงคลมันมีทองมีเงินทุกวัยแหละติดตามเพลงแม่แต่งเพลงได้ดีมากๆใช้ได้ในชีวิตขอบคุณมากยินดีค่ะจะ58แล้วนั่นไงเมื่อวานนี้มีท่านหนึ่ง64นะคะอีกท่านหนึ่ง59ใกล้เกษียณอย่างเงี้ยที่ท่านที่ส่งเคสมานะคะเอาอย่างนี้เพื่อนๆปรินจะมาพูดโดยรวมให้เลยนะคะว่าหลักการให้คำปรึกษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดปรินใช้เฉพาะหลักการให้คำปรึกษาแบบสากลทั่วไปอ่ะคุณจะได้แต่คำถามนะได้คำถามมันจะไม่เหมือนคุณไปฟังรายการทฤษฎีกลับหลังหันซึ่งปรินไม่ได้กำลังเปรียบเทียบว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะคะแต่มันคนละรูปแบบของทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีทางเลือกทางออกให้จะว่าชี้นำก็ชี้นำหน่อยๆแต่เพื่อนๆก็ต้องไปคิดเองอยู่ดีอะว่าทางเนี้ยมันใช่หรือเปล่าแล้วเราว่ามันจะโอเคไหมแต่ถ้าเป็นหลักการให้คำปรึกษาเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปขอรับคำปรึกษาเนี่ยมันจะดีกับคุณตรงที่ว่าคุณจะได้พูดนะคะจะมีคนคนหนึ่งมานั่งฟังโดยคนนั้นอาจจะเป็นนักจิตวิทยาเป็นจิตแพทย์นะคะที่เขาพร้อมรับฟังเขาจะเป็นผู้ฟังเขาจะเดินไปข้างๆคุณแบบนี้เขาจะเดินไปข้างๆคุณแบบนี้นะคะจะไม่เดินนำคุณและจะไม่เดินตามคุณเขาจะเดินไปข้างๆฟังคุณไปเรื่อยๆแล้วก็จะถามคำถามไปเรื่อยๆเพื่อให้คุณเนี่ยไปหาทางออกให้เจอด้วยตัวคุณเองดังนั้นมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ถามกันอยู่นั่นแหละคุณเคยดูหนังฝรั่งไหมที่แบบเหมือนบางทีพระเอกนางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไปปรึกษาจิตแพทย์อ่ะแล้วเขาก็นั่งเขาก็นอนบนเตียงนอนแล้วเขาก็เล่าจิตแพทย์ก็นั่งแล้วคุณยังไงล่ะอะไรก็นั่งจดอะไรอย่างเงี้ยน่ะประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆไม่ต้องนอนก็ได้ถ้าเกิดไปคุยก็อาจจะคุยเขามีวิธีหมดเลยค่ะว่าผู้ให้คำปรึกษาจะนั่งฝั่งไหนนะคะผู้รับคำปรึกษาจะสบายใจที่สุดนะคะวิธีการพูดวิธีการถามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหลักจิตวิทยาเพื่อให้คนที่มีปัญหามาขอรับคำปรึกษาเนี่ย 1. รู้สึกสบายใจที่จะคุยกับคนคนนี้รู้สึกไว้วางใจรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาคุยด้วยได้เพราะว่าบางเรื่องมันอาจจะเป็นแบบเรื่องเซนซิทีฟหรือว่าเรื่องแบบเป็นเรื่องความลับของเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็เลยเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีคำถามที่มีคุณภาพ
จากผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยที่เขาร่ำเรียนกันมาเนี่ยค่ะถามคุณเพื่อจะให้แบบคุณคิดต่อนะคะคิดต่อเช่นสมมติบางคนบอกว่าหนูหมดแล้วไม่มีความหวังในชีวิตแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยผู้ให้คำปรึกษาจะบอกว่าแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถยังอยู่ได้มันยังพอมีอะไรไหมที่มันมีความหมายต่อชีวิตเราลองนึกถึงสิ่งที่มีความหมายดูไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยหรอคะมีอะไรอีกสักอย่างสองอย่างไหมคะที่คิดว่ามันมีความหมายกับชีวิตอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆไล่เรียงถามคุณไปเข้าใจไหมนั่นคือหลักการดังนั้นทุกเคสนะคะเดี๋ยวปิ่นจะส่งเทปนี้ให้สมาชิกที่ห้องไลน์รวยเฮงเก่งดีด้วยนะคะทุกเคสที่ส่งมาเป็นเคสสตาร์ดี้นะคะและทุกคนที่ไม่ได้ส่งมาก็เช่นกันค่ะคุณสามารถใช้วิธีการหนึ่งนะคะเยียวยาตัวเองในเบื้องต้นได้ก่อนนะเยียวยาตัวเองในเบื้องต้นได้ก่อนคุณอาจจะไม่มีใครรับฟังคุณแบบมีคุณภาพได้แบบนั้นนะคะที่นี่ก็ไม่ได้รับฟังคุณแบบนั้นด้วยนะคะปริญไม่ได้มาเปิดช่องรับคำปรึกษาเนาะแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปพบจิตนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ด้วยนะคุณก็ใช้วิธีการถามลงไปเรื่อยกับเหตุการณ์ของตัวเองได้นะคะใช้อย่างนี้เดี๋ยวปรินให้ข้อแบบข้อคิดไปเนาะเพื่อนๆเอาไปประยุกต์กันเองนะคะจากทั้งหมดที่ส่งเคสเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านไหนปรินว่าแพทเทิร์นไม่ต่างกันอันดับแรกค่ะเพื่อนๆให้อภัยตัวเองก่อนไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครก็ตามให้อภัยตัวเองปลดปล่อยคนอื่นออกจากชีวิตไปก่อนเท่าที่ปริญรวบรวมมานะก็จะมี 1. ปัญหาที่ทำงานนะคะ 2. ปัญหาการเงิน 3. ปัญหาหนี้สินพูดเลยว่าปัญหาหนี้สินเนี่ยเกินครึ่งนะของคนที่ส่งเคสเข้ามาปัญหาหนี้สิน 4. คนในครอบครัวคนในครอบครัวแล้วก็ 5. คือความสุขสบายใจข้างในหาไม่เจอเนี่ยประมาณนี้ค่ะโดยแบบประเภทใหญ่ๆนะคะทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาไหนก็ตามค่ะเรารู้สึกไปก่อนว่าเราให้อภัยตัวเองปริ้นแนะนำแบบนี้นะเป็นข้อแนะนำเบื้องต้นเฉยๆนะคะลองนั่งอยู่หน้ากระจกนะคะนั่งอยู่หน้ากระจกแล้วลองคุยกับตัวเองดูว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ฉันต้องการและสิ่งที่มันเป็นอยู่นะคะสมมติเช่นบางคนนะอันนี้ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นบางคน เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้มันรายได้เขาไม่เพียงพอเขาหาทางออกไม่ได้ลองคุยกับกระจกนะคะว่าคุยกับตัวเองอะนะว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันอยากได้ทางออกในการที่จะแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่โทษกันเนาะเราไม่โทษกันว่าเกิดจากอะไรนะคะสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วบางคนเนี่ยตัดสินใจผิดไปเป็นหนี้เยอะแยะเลยค่ะหนี้นอกระบบอะไรต่ออะไรนะคะบอกตัวเองให้อภัยตัวเองก่อนนะคะแต่การให้อภัยตัวเองเนี่ยเราจะต้องรู้สึกสำนึกในสิ่งที่เราทำด้วยนะคะว่าฉันก็ตัดสินใจผิดจริงๆนั่นแหละเอาละคราวนี้จะไม่โทษใครแล้วจะไม่รู้สึกแล้วว่าเป็นเพราะอะไรแต่ขอเดินต่อนะคะบอกตัวเองว่าไปต่อให้อภัยตัวเองให้อภัยทุกคนปลดปล่อยทุกคนออกไปนะคะบอกตัวเองว่าฉันเชื่อในศักยภาพในตัวฉันรู้ว่าข้างในมันมีอะไรที่ยังต้องเฉิดฉายออกมาแน่ๆสิ่งนั้นมันคืออะไรให้ฉันได้พบให้ฉันได้เจอให้ครูรู้ภายในเนี่ยนำพาฉันรู้ว่าเธอทำได้ฉันรักเธอฉันรักตัวเองฉันรักในความที่เป็นฉันแม้จะทำผิดทำถูกมาก็ตามแต่จากวันนี้ไปจะเริ่มต้นใหม่จะเลือกคิดพูดทำแบบคนมีสติมากขึ้นแล้วคุยกับตัวเองนะคะอันเนี้ยมันมีอยู่ในคอร์สที่เป็นเคยสอนแต่ไม่ต้องไปลงเนี่ยฟังอันนี้เลยเรียกว่ากระจกบำบัดนะคะกระจกบำบัดคือ
บอกตัวเองมองทั้งตัวเนี่ยขอบคุณขอโทษขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณที่เก่งมาถึงวันนี้ได้อดทนมาได้ยอดเยี่ยมมากขอโทษที่เคยทำอะไรลงไปตัดสินใจผิดพลาดบนความโลภความไม่รู้ความไว้วางใจคนอื่นมากเกินไปอะไรก็ไม่รู้อะนะคะที่พาตัวเองมาถึงวันนี้และคุยกับตัวเองเพื่อเปิดทางเปิดศักยภาพให้มันออกมานะคะการที่เราทำอะไรผิดพลาดไปแล้วเรามานั่งคิดถึงว่ามันผิดมันจะไม่ทำให้เราเจริญขึ้นนะคะการสำนึกผิดเนี่ยมันอยู่ในบทสวดการให้อภัยตัวเองใช่ไหมการที่เราสำนึกผิดเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวเพราะฉะนั้นเราต้องไปต่อเราต้องเอาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำผิดอะค่ะเปลี่ยนมันใหม่แล้วไปต่ออันนี้มันถึงจะเป็นการสำนึกผิดที่แท้จริงอย่าไปจมอยู่ตรงนั้นนะคะมีบางคนเนี่ยเขาตอนนี้รายได้เขาไม่มีไปทำขายของออนไลน์แล้วก็มันไม่เป็นอย่างที่คิดมันไม่สักเซสหรือว่าไปทำงานอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกแบบไม่มีรายได้นะคะถ้าคุณรู้สึกผิดอะไรก็ตามนะเคยเป็นหนี้ไม่มีรายได้ไม่มีค่ารู้สึกผิดหวังล้มเหลวในชีวิตไปพูดกับตัวเองหน้ากระจกเลยไปขอโทษนะคะขออภัยขออโหสิกรรมแล้วปลดปล่อยทุกคนออกไปใครก็ตามที่เขาเกี่ยวข้องในชีวิตปลดปล่อยออกไปค่ะฉันให้อิสระฉันขอให้อิสระกับทุกคนให้เลยไม่ต้องมาคือไม่ต้องมามีอิทธิพลกับชีวิตเราคือเราปล่อยเขาออกไปนะคะจากนั้นขอบคุณศักยภาพในตัวเองเชื่อมั่นค่ะกลับมาเชื่อมั่นว่าเฮ้ยฉันมีศักยภาพที่ทำได้นะคะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นบทเรียนจดจำเอาไว้แล้วเอามาปรับปรุงเดินหน้าต่อตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ส่งเคสเข้ามาเนี่ยเขาเหมือนกับบางคนนะคะเขาก็มีหนี้สินที่เยอะมากจริงๆรู้เลยว่าเขาเหนื่อยนะคะดูจากแววตาดูจากอะไรรู้ว่าเขาเหนื่อยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีศักยภาพหมายถึงว่าไม่ดึงพลังขึ้นมาอีกนะคะยังไม่เชื่อมั่นว่าฉันจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงมันก็ไม่ได้ต่อให้เราไปหาธุรกิจใหม่มาทำเราก็ไม่มีแรงทำมันเหมือนรถเราไม่มีน้ำมันอะต่อให้ถนนเขาทำมาดีแค่ไหนต่อให้มันโล่งต่อให้เขาแบบปูพรมให้เราขับไปอะมันก็ไปไม่ได้คือรถมันไม่มีน้ำมันนะคะเริ่มต้นจากตัวเองหันมาคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันเกิดมาแล้วทั้งทีฉันต้องการมีชีวิตที่มีความสุขและมีความสงบเย็นอยู่ข้างในใจต้องการชีวิตที่ดีอะค่ะต้องการชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นฉันพร้อมที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้มันดีขึ้นได้ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองทำได้นะคะนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองคุณอาจจะเริ่มขอจากครูรู้ก็ได้นะคะครูรู้เนี่ยคือมหาปัญญาญาณเนาะมหาปัญญาญาณเราหยุดที่จะไปพึ่งครูโค้ชหรือพึ่งปรินไม่ต้องเลยค่ะหยุดที่จะแบบเฮ้ยหนุ่มบางคนส่งมาบอกว่าไม่รู้หนูจะไปปรึกษาใครแล้วนะคะไม่รู้หนูจะไปให้ใครช่วยอย่างเงี้ยค่ะหยุดเลยค่ะขอครูรู้ภายในนะคะทุกวันปรินจะพาเพื่อนๆขอบคุณครูรู้ภายในใช่ไหมขอบคุณครูรู้ในตัวคุณขอบคุณครูรู้ในตัวปรินทุกวันเพราะมหาปัญญาญาณเนี่ยส่งอะไรดีๆมาให้เราทุกวันส่งคำเตือนส่งคำบอกคำใบ้มาให้ทุกวันนะคะขอบคุณครูรู้ทุกวันขอบคุณที่ทำให้หนูได้พบทางสว่างในชีวิตขอบคุณที่ทำให้หนูได้พบสิ่งที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณจากภายในนะคะหยุดการใช้เงินแก้ปัญหาไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปอะไรอีกต่อไปแล้วค่ะหยุดเลยเพราะเงินเราก็ไม่มีอยู่แล้วถ้าเรามีเงินเราทำไปค่ะแต่ถ้ามันเดือดร้อนตัวเองขนาดนั้นก็พอเถอะเนาะแล้วก็ใช้การตระหนักรู้ภายในทำสมาธิให้มากขึ้นสักวันละ5นาทีก็ยังดีนะคะเพื่อขอบคุณมหาปัญญาญาณเวลาจะเชื่อมต่อกับตัวเองข้างในหรือว่าครูรู้อย่าใช้คำว่าขอนะ
ปรินเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะเล่าให้ฟังไปแล้วในเทปปาฏิหาริย์การสำนึกรู้คุณสมมุติเราทำสมาธิเนี่ย5นาทีเนี่ยค่ะเราก็ใช้การขอบคุณนะคะขอบคุณเลยตั้งแต่คุณจะนึกขึ้นได้ถ้าคุณไม่ถ้าเขียนได้ก็จะดีเหมือนที่บอกแต่ถ้าเขียนไม่ได้ก่อนนอนตื่นนอนมาแล้วนะคะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณพ่อแม่นึกถึงหน้าพ่อแม่ค่ะกราบเท้าท่านคนละทีขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราอาจารย์ที่มีตัวมีตนและคู่รู้มหาปัญญาญาณ นะคะอาจจะไม่เคยเห็นตัวตนท่านท่านจะส่งความรู้ความสามารถมาให้เราภายในขอบคุณพลังจักรวาลทั้งปวงความรักมหาเมตตาจากพระผู้สร้างที่แผ่ซ่านลงมาในทุกอณูเซลล์ของลูกไม่เคยขาดสายเราไม่เคยตัดสายรกของจักรวาลออกจากตัวเราเราไม่เคยแยกออกจากพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างจักรวาลนี้เลยขอบคุณแม่โลกทรัพยากรทั้งปวงที่สนับสนุนให้เราดำรงกายดำรงจิตดำรงใจอยู่มาถึงวันนี้ขอบคุณพลังแห่งบรรพบุรุษพ่อแม่ครูบาอาจารย์หญิงชายทั้งปวงที่ส่งมอบมหาปัญญาญาณอันเปี่ยมล้นให้กับเราเสมอขอบคุณตัวฉันขอบคุณความสามารถทั้งหมดที่ฉันมีขอบคุณอวัยวะทุกส่วนนะคะคุณเวลาขอบคุณน่ะให้เอาจิตระลึกถึงไปที่สิ่งนั้นเวลาขอบคุณตัวเองก็ระลึกถึงกายขอบคุณการเกื้อกูลสุดเหลือประมาณการเกื้อกูลสุดเหลือประมาณผ่านมาทางลมหายใจค่ะลมหายใจเหมือนท่อที่คุณกำลังสูดเอาความรักของจักรวาลเข้าไปนะคะสูดเอาความรักสูดการเยียวยาถ้าชีวิตนี้ไม่เหลือใครเลยเหลือจักรวาลค่ะรู้สึกให้ได้รู้สึกถึงจุดนะคะที่เราหายใจเข้าไปมโนภาพค่ะใช้จินตภาพช่วยว่าความรักความมั่งคั่งความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความเหลือเฟือความลื่นปลื้มต่างๆเนี่ยไหลเข้าไปเป็นลมเข้าไปในตัวเราไปยังจุดอุดตันต่างๆนะคะให้ลูกได้รู้ขอบคุณพลังแห่งรักที่เสริมสติปัญญาให้ลูกให้ลูกคิดถูกพูดถูกทำถูกขอบคุณที่ทำให้ลูกอยู่ในที่ที่ควรอยู่ไปในที่ที่ควรไปทำในสิ่งที่ควรทำคบคนที่ควรคบขอบคุณที่ทำให้ลูกตัดสินใจเสมอในการจะทำอะไรจากนี้ไปให้ตัดสินใจแล้วดีต่อทุกคนดีกับตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงขอบคุณครูรู้ที่ช่วยนำทางให้ลูกทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอบคุณพลังกายพลังใจและจิตวิญญาณอันสูงสุดที่พร้อมเผชิญกับทุกสิ่งไม่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นจะดีหรือร้ายวันนี้ลูกรู้และสิโรราบแล้วว่าเกิดจากการตัดสินใจเลือกของลูกเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรลูกพร้อมรับด้วยความแข็งแกร่งภายในจิตใจและในทุกๆวันจากนี้ไปเท่าที่สติลูกมีลูกจะสร้างเหตุดีๆเสมอลูกจะสร้างเหตุดีๆเสมอขอปัญญาและสติจงสถิตอยู่กับลูกขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะเนี่ยลองทำดูนะคะลองทำกับตัวเองดูเพราะว่าชีวิตไม่คงไม่มีใครช่วยเราได้แล้วนะคะคงไม่มีใครช่วยเราได้แล้วจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวเราลองกลับมาจัดการที่ตัวเองนะคะทำทุกวันปรินว่าเราใช้เวลาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เลื่อนดู YouTube เลื่อนดู Facebook เนี่ยได้วันละหลายชั่วโมงแต่ถ้าคุณจะเอาเวลาสัก5นาที10นาทีมาทำสิ่งนี้มาคุยกับตัวเองมาถามตัวเองชัดๆเพื่อหาทางออกเนี่ยแค่วันละ5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงปรินว่าคุณทำได้ถ้าคุณอยากออกจากปัญหานี้จริงๆคุณทำได้นะคะลองทำแบบนี้ดู
และข้อที่เท่าไหร่ไม่รู้นับเองข้อต่อไปยิ้มให้มากขึ้นหน่อยคนที่ส่งวิดีโอมาเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งที่ยิ้มตลอดนะคะยิ้มตลอดสดใสตลอดในการอัดวิดีโอส่งมาให้ปริ้นแต่ปัญหาของเขาคือพี่จะทำยังไงให้พี่มีความสุขทั้งที่พี่เป็นหนี้อยู่ปริ้นดูปริ้นก็เออพี่เขาแสดงออกด้วยสีหน้าที่มีรอยยิ้มนะคะยิ้มให้ปริ้นตลอดในวิดีโอที่ส่งมาแต่เขามีปัญหาคือเขาอยากมีความสุขทั้งที่สิ่งที่เขาทำอ่ะเขากำลังส่งความสุขออกมาจากพฤติกรรมของเขานะคะส่วนท่านอื่นไม่ยิ้มเลยยิ้มน้อยมากหน้าเครียดมากเลยยิ้มให้มากขึ้นยิ้มไม่ต้องมีเหตุผลตอนไปส่องกระจกเนี่ยยิ้มให้ตัวเองยิ้มฉันรู้เธอทำได้ปริ้นยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรเกิดกล้าท้าทายอิทธิฤทธิ์พายุยิ้มให้ตัวเองบ้างค่ะนะคะปริ้นมึงพากูบ้าป่ะเนี่ยยิ้มไปเถอะค่ะบ้าก็บ้าไปเถอะค่ะนะคะยิ้มหน่อยเปิดโง่เฮงนิดนึงปริ้นดูท่านที่ส่งวิดีโอมานี่แบบโอ้โหหรือไม่ก็น่าเศร้ามากปริ้นรู้ว่าคุณน่ะแบกปัญหามาขนาดไหนนะคะทุกคนมีปัญหาในชีวิตหมดค่ะบางคนก็เก็บกดกับชีวิตมากนะคะมีปัญหากับคนในครอบครัวที่แก้ไม่ได้แก้นิสัยไม่ได้นิสัยลูกนิสัยแฟนนิสัยพ่อนิสัยแม่แล้วเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นปริ้นรู้ว่ามันอึดอัดแต่คุณก็รู้ว่าเราแก้ใครไม่ได้ใช่ไหมพูดก่อนแล้วบอกก่อนแล้วบอกก็ทะเลาะกันเลยใช้วิธีเงียบๆกันไปต่างคนต่างอยู่แต่ไอเราเนี่ยอย่างที่บอกมนุษย์มงคลเนี่ยไม่ใช่มนุษย์มงคลมนุษย์ที่มาสนใจเรื่องพวกนี้จะเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบสูงมีความ perfectionist ในตัวค่อนข้างเยอะอยากจะให้อันนั้นเป็นอย่างนั้นอยากจะให้อันนี้เป็นอย่างนี้นะคะเราก็เลยแบบขนาดตัวเขาเองอ่ะเขามีปัญหาเขายังไม่แก้เลยอ่ะนึกออกไหมบางคนเนี่ยมีปัญหากับพฤติกรรมสามีพฤติกรรมของภรรยาเมียชอบเล่นหวยเออผัวชอบกินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาทะเลาะกันเขาแก้ไหมเขาไม่แก้แต่คนที่เป็นทุกข์คือตัวเราเป็นทุกข์เสร็จเราก็ยิ้มน้อยลงเราก็เบิกบานน้อยลงมันก็ยิ่งทำให้ชีวิตมันเครียดไปใหญ่เลยจำไว้นะไม่ว่าคนรอบตัวเราเขาจะเป็นใครนะคะเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ตามเป็นลูกเราก็ตามสามีภรรยาเราก็ตามทุกคนต้องมีอิสระในการใช้ชีวิตของตัวเองและไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเราได้ถ้าเราเครียดเราไม่ยิ้มต่อไปเมื่อเราเจ็บป่วยไม่สบายเราเป็นทุกข์ใครเป็นแทนเราได้ไหมไม่ได้นะคะเราเกิดมาเพื่อจัดการชีวิตตัวเองคนเดียวจริงๆค่ะมีท่านหนึ่งลูกติดเกมปัญหาลูกติดเกมก็มีนะคะทำยังไงก็ไม่เรียนไม่ทำงานนะคะติดเกมอย่างนี้ก็มีทีนี้เราก็เนาะมาเป็นมนุษย์มงคลหรือบางท่านก็ไปทางธรรมะก็อยากจะละอยากจะวางใช่ไหมคะอยากจะละอยากจะวางลูกไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ไหมรู้แต่เวลาไปทำจริงๆทำได้ไหมทำไม่ได้แต่ใครจะช่วยเราถ้าเราบอกว่ารู้ทั้งรู้แต่ก็ทำไม่ได้อ่ะแล้วใครจะช่วยเราใช่ไหมเรารู้อ่ะแต่เราทำไม่ได้เหมือนกับเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็ทำแทนเขาไม่ได้ตัวเราก็เหมือนกันมีคนบอกว่าเฮ้ยไปทางนี้คุณบอกคุณอยากไปเชียงใหม่อ่ะนี่เลยให้แผนที่นี่นะทางไปแต่เราไม่ไปอ่ะเรารู้แต่เราไม่ไปหรือเราบอกเราไปไม่ได้แต่เราบอกเราอยากไปเห็นไหมมันขัดแย้งกันเองนะคะ
ปรินรู้ค่ะว่าคุณเป็นห่วงบางทีเนี่ยสมมุติว่าลูกคุณยังไม่มีแก่นสารอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงแต่คุณก็ทำได้แค่หน้าที่ของแม่นะมันคนละชีวิตกันนะคะคุณก็ทำได้แค่หน้าที่ของแม่เมื่อคนคนหนึ่งเขาไม่ได้รับผิดชอบชีวิตเขาในแบบที่คุณต้องการเขาก็กำลังเลือกชีวิตของเขาในแบบที่เป็นเกมจักรวาลของเขาเองเขากำลังเลือกเรียนรู้ชีวิตผ่านไอ้พฤติกรรมแบบนี้ของเขาทีนี้คุณเป็นแม่เขาคุณเป็นพ่อเขาอย่างเงี้ยพอลูกคุณมีนิสัยแบบนี้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่คุณก็กลายเป็นคนที่ชีวิตแย่ไปกับเขาด้วยแปลว่าพฤติกรรมเดียวอะทำให้คนแย่สองคนถูกไหมพฤติกรรมเดียวทำให้คนแย่ลงสองคนซึ่งตัวเขาไม่ได้รู้สึกแย่ด้วยเขามีความสุขเขาสนุกดีเขาเล่นหวยเขาก็สนุกดีเขาเล่นเกมเขาก็สนุกดีเขากินเหล้าเขาก็สนุกดีเพราะเขาเลือกวิธีเข้าหาจุดทุกคนกำลังเดินเข้าจุดเดียวกันคือเดินไปสู่จุดสิ้นสุดของการเรียนรู้ชีวิตเขาเลือกวิธีนั้นพฤติกรรมนั้นมาทำให้คุณแย่ด้วยแปลว่าพฤติกรรมเดียวแย่สองคนเราทำได้เท่าที่เราทำได้มันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เท่านั้นจริงๆค่ะนะคะและหลายๆคนเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะบอกว่าทนให้ตายกันไปข้างหนึ่งบางคนก็บอกเนี่ยแหละแม่ก็คงจะอยู่ดูแลเองได้แค่เท่าที่แม่ทำได้นี่แหละนะตายไปก็ไม่รู้กันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณรู้ไหมถ้าเกิดเราเกิดตายไปจริงๆนะแล้วเรายังไม่สามารถเข้าถึงอิสระของการให้อิสระของทุกคนคือเรายังไม่เข้าใจถ่องแท้เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาเจอแบบนี้อีกอาจจะเจอในรูปแบบอื่นๆที่คล้ายคลึงกับแบบนี้อีกนะคะดังนั้นสิ่งที่รายการนี้พูดเสมอก็คือว่าสมมุติว่าคุณเกิดมาเจอครอบครัวคุณคนในชีวิตคุณเนี่ยที่มีปัญหาแบบเนี้ยนะคะบางคนลูกก็เอาตัวรอดไม่ได้พึ่งพาตลอดนะคะบางคนพ่อแม่ก็ดื้อเจ็บป่วยก็ดื้อนะคะบอกอะไรก็ไม่ฟังไม่ทำหรือไม่ก็บางคนก็อยู่กับสามีภรรยาพฤติกรรมที่ไม่เกื้อกูลอย่างเงี้ยหลักคิดแบบทฤษฎีกลับหลังหันก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยเลือกมาเองนะคะว่าเราจะมาเจอลูกเจอผัวเจออะไรแบบเนี้ยทีนี้ประเด็นก็คือเราไม่ได้เลือกมาทุกข์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเลือกมาทุกข์เราเกิดมาเพื่อเข้าใจมนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนใช่ไหมในเพลงบอกไว้เราไม่ได้เกิดมาเจอเลือกมาเจอเพื่อมาทุกข์เรามาเจอเพื่อมารู้เรามาเจอเพื่อเข้าใจว่าคนที่ต้องเกิดมาเจอคนแบบนี้คนที่ต้องเกิดมาเจอสภาพชีวิตแบบนี้มันจะเข้าใจสัจธรรมระดับจักรวาลได้ยังไงเนี่ยคือโจทย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นะคะเกิดมาเพื่อรู้เพราะบทบาทเนี้ยเราก็รับชั่วคราวดังนั้นมันเหมือนกับอารมณ์มันเหมือนกับเรามีผู้เล่นอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีผู้รู้อยู่อีกตัวหนึ่งผู้เล่นเราก็เล่นไปค่ะเล่นเป็นลูกคนนี้เล่นเป็นพ่อแม่คนนี้เล่นเป็นป่วยอันนี้เล่นเป็นเจ็บอันนู้นแต่มันก็มีผู้รู้คือตัวสติปัญญาตัวใหญ่ตัวจิตวิญญาณตัวใหญ่ที่เรารู้ว่าทั้งหมดมันเป็นฉากเป็นเกมเป็นฉากเป็นเกมที่เราต้องมาเรียนรู้ผ่านบริบทนี้ผ่านสภาพแวดล้อมทรัพยากรตามนี้เนี่ยค่ะอย่าเอาทั้งหมดทั้งตัวไปรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วคิดว่าอันเนี้ยเป็นตัวฉันการที่บอกละตัวกูของกูเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ทำหน้าที่มันมีตัวหนึ่งทำหน้าที่อยู่อย่างคุณเกิดมาเป็นพ่อแม่ใครคุณก็ต้องทำหน้าที่เป็นพ่อแม่เขาคุณจะบอกว่าละวางต่อกันมึงเรื่องของมึงเลยมันได้หรอสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีลูกสมสารมาคุณไม่ช่วยหรอใช่ไหมมันตัดไม่ได้เพราะมันมีตัวทำหน้าที่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเกมที่คุณเลือกเป็นตัวเล่นคุณต้องเล่นค่ะแต่คุณต้องมีตัวรู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ทั้งหมดของฉัน
มันแค่เป็นสิ่งที่ก็ปรินใช้คำว่าเกมไงเป็นสิ่งที่คุณต้องแก้เป็นสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเรียนรู้อย่าถ้าเกิดคุณเอาไอ้สองตัวนี้มาผสมกันอะพลังคุณไม่มีเลยไอ้ตัวที่มันเป็นตัวรู้เนี่ยค่ะมันมีพลังเพราะมันไม่ได้ยึดเอามาเป็นของตัวมันนึกออกไหมเหมือนสมมติว่าคุณเล่นเกมอ่ะคุณนั่งอยู่หน้าจออ่ะแล้วคุณก็เลือกตัวหนึ่งลงไปเล่นเป็นทหารไปไล่ยิงคนอื่นเขาอย่างเงี้ยตัวคุณเป็นคนบังคับอยู่ใช่ป่ะและอีตัวที่อยู่ในจอมันก็วิ่งไปนะคะไปยิงคนนู้นคนนี้สักพักก็โดนยิงตายตัวนั้นตายตัวคุณตายไหมอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยตัวนั้นตายตัวเราไม่ได้ตายตัวนั้นเจ็บตัวเราไม่ได้เจ็บแต่เราเนี่ยกำลังทำอะไรเรากำลังเรียนรู้ผ่านอวตารตัวจำลองเราตัวนั้นนะคะโดยให้มันนะลงมาเล่นเนี่ยเรากำลังสวมบทบาทรูปร่างหน้าตาเนี้ยลงมาเล่นเล่นเป็นคนเนี้ยเล่นเป็นพ่อคนนี้แม่คนนี้ลูกคนนี้สามีภรรยาคนเนี้ยลงมาเล่นเป็นฉากเนี้ยแต่มันต้องมีตัวแบ็กอัพข้างในอย่าเอาไปผสมกันหมดว่าทั้งหมดนี่คือฉันแล้วพลังคุณจะหมดเลยถ้าคุณไปเป็นตัวในเกมแล้วโดนยิงตายตายเลยไอ้คนที่บังคับอยู่นี่ไม่มีแล้วตายหมดพลังหมดเลยถูกไหมคะอย่าไปเครียดกับมันจนทั้งหมดนั้นคือชีวิตฉันลองใช้วิธีคิดอย่างเนี้ยกับชีวิตดูนะคะแล้วยิ้มให้มากขึ้นคนยิ้มกับโลกได้เล่นกับโลกได้แปลว่ารู้แล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เรามาเล่นเกมแต่ไม่ละเลยเห็นไหมเราไม่ละเลยถึงจะเห็นมันเป็นเกมแต่ไม่ใช่เราจะไปเขกหัวใครก็ได้ใช่ไหมเราก็มีหน้าที่มีวุฒิปัญญาใช่ไหมคะมีวุฒิปัญญาที่เราจะเล่นเกมโดยรักษากติกาโดยรู้ว่าเราจะเลือกอะไรให้ตัวเองให้ผู้อื่นอย่างดีที่สุดเพราะไอ้ตัวอวตารตัวนี้กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไงถ้ามันทำอย่างนี้ถ้ามันมาเจอพ่อแม่แบบนี้มันจะทำยังไงให้เข้าใจสัจธรรมถ้ามันมาเจอลูกแบบนี้มันจะทำยังไงให้เข้าใจสัจธรรมและไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็รับรู้ประสบการณ์เนี้ยเข้าไปด้วยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันทำอย่างนี้อ๋อมันใช้แบบนี้เห็นไหมคะแยกออกยิ้มบ่อยๆนะคะเบิกบานในชีวิตเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ตัวรู้ทั้งหมดมาเป็นตัวนี้นะมันไม่ได้เป็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเล่นนะคะปล่อยมือเบิกบานได้บ้างนะคะยิ้มให้มากขึ้นคนที่ส่งเทปเข้ามายิ้มให้มากขึ้นค่ะทำตัวให้ร่าเริงใส่เสื้อผ้าสีสดใสนะคะซื้อเสื้อผ้าลายดอกใหญ่ๆมาใส่นะหาทำอะไรที่มันเป็นสันทนาการในชีวิตด้วยอย่าจับจ้องไปแต่ที่ปัญหาของชีวิตของตัวเองนะคะการที่เราเกิดมาเจอไอ้รูปแบบเกมอันเนี้ยนะคะมันเหมือนมีปัญหาใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของกิจกรรมในชีวิตคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อมีบทบาทเป็นแค่แม่นะคะคุณยังเป็นลูกของใครบางคนใช่ไหม ถ้าเกิดพ่อแม่คุณตายไปแล้วคุณก็ยังมีสถานะเป็นลูกอยู่คุณเคยเป็นลูกคุณเป็นแม่คุณเป็นเมียคุณเป็นเพื่อนคุณเป็นพี่คุณเป็นน้องคุณเป็นประชากรของสังคมคุณเป็นหนึ่งทรัพยากรของมนุษยชาติคุณคือหนึ่งหน่วยจิตวิญญาณของพระผู้สร้างจักรวาลคุณมีหน้าที่หลายสเต็ปนะคะแล้วคุณยังต้องเป็นตัวอวตารเพื่อเรียนรู้ให้ไอ้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันเข้าใจสัจธรรมด้วยดังนั้นบทบาทคุณเนี่ยบางคนพอเป็นแม่เป็นพ่อปุ๊บทิ้งทุกอย่างเลยนะคะทิ้งทุกอย่างเคยเห็นไหมผัวเมียบางคนตอนยังไม่มีลูกนะรักกันมากเลยพอมีลูกเสร็จชีวิตเป็นของลูกละเลยต่อกันผัวเมียละเลยต่อกันเมียละเลยต่อตัวเองอ้วนเพลทลงพุงผัวละเลยกับตัวเองทำงานหัวปักหัวปั๊มเพราะลืมว่าเราไม่ได้มีกิจกรรมเดียวในชีวิตนะคะถึงแม้ลูกคุณสามีคุณภรรยาคุณจะมีปัญหาในชีวิตแต่คุณไม่ได้มีกิจกรรมแค่กับเขาเท่านั้นนะคะคุณยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องรับผิดชอบ
จุดมุ่งหมายการมาเกิดของตัวเองด้วยค่ะคุณมีหน้าที่ดูนกดูไม้บ้างค่ะว่าบนโลกนี้มีต้นไม้อะไรมีดอกไม้อะไรบ้างคุณยังมีหน้าที่เอาเท้าไปสัมผัสดินบ้างไปทำอะไรที่เป็นสันทนาการบ้างแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะเวลาที่ครูรู้ที่คุณขอบคุณไปเมื่อกี้เขาจะเชื่อมต่อส่งวุฒิปัญญายานมาให้คุณอะส่วนมากมันจะมาตอนที่คุณกำลังสันทนาการกำลังบันเทิงกำลังเบิกบานปล่อยวางกับตัวเองกำลังเดินชมนกชมไม้เนี่ยมันจะมาตอนนั้นเพราะเสียงในหัวใจคุณมันเงียบลงคลื่นความยุ่งเหยิงความฟุ้งซ่านในชีวิตมันเบาลงคลื่นแห่งปัญญาเข้าหาได้นะคะอย่าทุ่มทั้งชีวิตไปที่ปัญหานั้นพลังชีวิตคุณจะหมดเลย 100% นะคะไม่บันเทิงเกินไปไม่เอาความบันเทิงเป็นที่หลบหลีกนะไม่ได้บันเทิงเพื่อหลบหลีกปัญหาไม่ใช่เป็นที่อย่าขี้ขลาดนะคะเราแบ่งสัดส่วนชีวิตมีบันเทิงสันทนาการผ่อนคลายตัวเองแล้วก็ไปทำหน้าที่ของเราไปอยู่ในเกมยากๆที่เราเลือกมาแล้วก็มีบันเทิงผ่อนคลายอยู่กับตัวเองเข้าใจปล่อยวางเห็นสภาวะการแบ่งตัวเหมือนเมื่อกี้ที่ปริ้นพูดให้สมดุลนะคะบางคนฟังแบบนี้แล้วเอาไปใช้แต่ยังไม่เข้าใจเขาก็จะแบบว่าไปบันเทิงเพื่อหลบหลีกไปไม่สนใจมันแล้วก็ไปดู YouTube ของเรามันก็ดู YouTube ของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้มันไม่สมดุลใช่ไหมอันนี้เป็นวิธีที่เท่าไหร่ไม่รู้ไปเรียงลำดับเอาเองนะคะค่ะเทปนี้แม่ส่งพลังสุดยอดเลยฟังแล้วตื่นรู้เทปนี้ทำให้มองเห็นภาพชัดเจนเข้าใจชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะเลยค่ะสวัสดีส่งดาวสนับสนุนตู้หนังสือใหม่คุณปริ้นและสิ่งอื่นๆตามใจขอบคุณค่ะพี่มหาเศรษฐีสมศรีนะคะขอบคุณมากโอ้โหคุณนายอ้อยรัวหัวใจมาเทปนี้สุดยอดคีย์โคตรแพงอีกแล้วแม่เราเกิดมาเรียนรู้และเข้าใจเกมที่เลือกมาขอบพระคุณค่ะก็นั่นน่ะเกมจักรวาลนะเนาะจริงค่ะคนและจิตวิญญาณเดี๋ยวนี้ไม่สนใจใครสนใจแต่จิตวิญญาณตัวเองระวังการหมกมุ่นกับตัวเองนะคะแม่ใหญ่ออกมาส่งของเดี๋ยวกลับไปฟังโอเคส่งดาวก่อนรู้เรื่อง ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวมานะคะชอบเทปชนะนี่มากฟัง5รอบแล้วเทปเมื่อวานหรือเทปเก่าคะอ๋อส่งดาวไม่ได้ส่งใจมาแทน อย่าทุ่มทั้งชีวิตไปกับปัญหาทั้งหมดไม่งั้นพลังชีวิตจะหมด 100% ใช่ค่ะใช่ค่ะและสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณสามารถเยียวยาตัวเองได้วันนี้หัวข้อคือว่าคุณให้คำปรึกษาตัวเองได้ใช่ไหมคะมันมีวิธีอย่างนี้ค่ะ1เราเริ่มต้นใหม่เนาะเมื่อกี้ขั้นตอนมาแล้วเนาะทีนี้วิธีที่เราเยียวยาตัวเองให้คำปรึกษาตัวเองก็คือว่า1แยกแยะปัญหาอย่าเอาปัญหามารวมกันนะคะหลายๆคนนะเป็นอย่างนี้ชอบเอาปัญหากับคุณค่าชีวิตมาผูกกันปัญหากับคุณค่าชีวิตมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้รวมกันเสมอไปนะคะสมมุติว่า อย่างเช่นอะไรดีอ่ะคุณเป็นหนี้มีเคสหนึ่งน่าสนใจเขาเป็นหนี้อยู่แล้วก็โดนเจ้าหนี้ตามทวงทีนี้เขาบอกว่าอยากจะหารายได้เพิ่มก็อยากจะขายของออนไลน์ทีนี้พออยากขายของออนไลน์พอออกมาไลฟ์หรือออกมาพูดออกมาให้คอนเทนต์เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันติดค้างในใจเพราะว่าตัวเองยังเป็นหนี้ถูกไหมตัวเองยังเป็นหนี้แล้วก็จะออกมาพูดสมมติว่าจะออกมาพูดสร้างคอนเทนต์สร้างคุณค่าคือหลายๆคนติดกับดักไอ้คำว่าออกมาส่งต่อคุณค่ามากเลยอะออกมาช่วยคนเอาคำนี้ไปใช้จนแบบเละเทะไปหมดเลยนะคะทีนี้คนนี้เขาก็เป็นหนี้อยู่แล้วก็อยากขายของออนไลน์สักชิ้นหนึ่งอยากจะมาไลฟ์มาแบ่งปันเหมือนที่แม่ทีมเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไม่ได้ทำไปก็รู้สึกแบ
มันไม่โอเคในหัวใจนึกออกปะเออเจ้าหนี้ก็ยังตามทวงเผลอๆเจ้าหนี้มาด่าด้วยเออเผลอๆเจ้าหนี้มาแบบอุ๊ยเก่งเหรอสอนคนอื่นสอนตัวเองก่อนไหมนี่ยังจ่ายไม่ครบเลยอะไรเงี้ยเขาพูดมาคำหนึ่งว่าคนเป็นหนี้มันผิดเหรอคะแต่เขาส่งมาก่อนที่ปรินจะพูดเทปนี้เมื่อวานนะไม่รู้ไปฟังเทปนี้เมื่อวานหรือยังที่ปรินบอกไปแล้วว่าเฮ้ยคนเป็นหนี้ไม่ใช่ความผิดนะเว้ยมันคือความไม่รู้ไม่ใช่ความผิดนั่นคือประสบการณ์ของการไม่รู้ประเด็นคือแล้วตอนนี้รู้ยังประเด็นคือแล้วตอนนี้รู้หรือยังว่าไอ้ที่เราไปเป็นหนี้อ่ะเพราะอะไรจิตตัวไหนพาเราไปวะจิตตัวไหนทําให้เราตัดสินใจแบบนั้นจิตโลภจิตอยากได้จิตคิดผิดรู้เท่าไม่ถึงการบางคนเนี่ยไปทําธุรกิจสีเทาๆแล้วเป็นหนี้เพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะหาเงินได้ง่ายหรือว่าก็ฉันทําหน้าที่แม่ไงฉันทําหน้าที่พ่อไงฉันต้องดูแลลูกดูแลพ่อแม่ฉันก็หาเงินก็มันไม่ได้ผิดอะไรมันออกสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แบบกึ่มๆกึ่งๆกึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นหนี้แล้ววันเนี้ยพอมันมีปัญหาชีวิตขึ้นมารู้หรือยังล่ะว่าอะไรพาเราไปวันนั้นยังคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกอยู่ไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่ารู้สึกผิดคือรู้จักตัวเองว่าวันนั้นน่ะฉันทำอะไรลงไปแล้ววันนี้ฉันเข้าใจตัวเองหรือยังโอกาสถ้าวันนึงมีโอกาสแบบนี้เข้ามาอีกโอกาสทำเงินเยอะๆแบบผิดถูกๆเข้ามาอีกเนี่ยฉันจะยังทำอีกไหมนี่คือสิ่งที่คุณจะได้มากกว่าแค่รู้สึกว่าตัวเองผิดหรือบาปใช่ไหมคะถามตัวเองค่ะใช้คำถามเมื่อกี้อันแรกคือบอกว่าอะไรนะแยกแยะใช่ไหมอันที่สองคือใช้คำถามดีๆเนี่ยกระบวนการเยียวยาตัวเองแยกแยะปัญหาออกมาแยกคุณค่าตัวชีวิตกับปัญหาออกมาก่อนปัญหาที่คุณเจอไม่ได้ทำให้คุณค่าชีวิตคุณหายไปคุณค่าชีวิตมนุษย์ทุกคนยังอยู่ดีค่ะยังอยู่ดีนะคะปัญหาที่คุณเกิดขึ้นตัดสินใจผิดมันคือความไม่รู้ก็เราเกิดมาเพื่อรู้มันก็ต้องเริ่มต้นจากไม่รู้ไงมันถึงจะรู้ได้ใช่มั้ยเออพอแยกแยะแล้วนะคะถามตัวเองว่าโอเคฉันทำสิ่งนี้ลงไปฉันรู้หรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะฉันจะเลือกใหม่แบบนี้ไหมอะไรที่ฉันทำได้อะไรที่ฉันควรทำอะไรที่ฉันไม่ควรทำถ้าฉันทำอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นผลที่ตามมาจะเป็นยังไง1 2 3 4ถ้าฉันเลือกทำอีกแบบนึงจะเป็นยังไงใช้คำถามนำชีวิตคำถามที่มีคุณภาพจะได้คำตอบที่มีคุณภาพนะคะทีนี้กลับไปประเด็นเมื่อกี้นิดนึงมีคนบอกว่าตรงกับชีวิตหนูเลยคือเป็นหนี้อยู่ยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่อยากออกมาส่งต่อคุณค่าให้ผู้คนใช่ไหมสิ่งหนึ่งจำได้ไหมที่ปรินพูดเสมอเลยให้ส่งต่อเฉพาะสิ่งที่ตัวเองทำได้ให้ส่งต่อเฉพาะสิ่งที่ตัวเองทำได้ไม่ใช่ไปเห็นเขาทำคอนเทนต์วิธีรวย3ข้อแล้วก็ไปเอาเขามาพูดไม่ใช่มาฟังรายการทฤษฎีกลับหลังหันแล้วก็ไปสรุปว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วเอาไปพูดทั้งที่ตัวเองก็ทำไม่ได้ให้ส่งต่อเฉพาะสิ่งที่ตัวเองทำได้สมมติคุณเป็นหนี้อยู่คุณจะมาขายของขายอะไรดีขายไหมทองสักเส้นหนึ่งอยากจะขายไหมทองสักเส้นหนึ่งเป็นหนี้อยู่นะแต่แบบไปเป็นตัวแทนขายสินค้ามาเขาบอกให้ออกมาส่งคุณค่าออกมาช่วยเหลือผู้คนช่วยใครมึงช่วยตัวเองก่อนไหมเป็นหนี้อยู่จะขายของมานั่งบอกเขาได้ไหมวิธีรวยพูดไปก็อายตัวเองใช่คุณรู้สึกถูกแล้วพูดไปก็อายตัวเองพูดไปเจ้าหนี้ก็มาด่าถูกแล้วเจ้าหนี้ทำถูกแล้วก็มึงยังเอาตัวเองไม่รอดเลยไปนั่งสอนเขารวยได้ไงใช่ป่ะสอนแต่สิ่งที่เราทำได้สอนแต่สิ่งที่เราทำได้ถ้าเกิดเราจะขายอะไรสมมติว่า
จะขายไหมทองขายไหมทองทำไมถ้าบอกขายไหมทองเพราะไหมทองเป็นหินแห่งความร่ำรวยคุณรวยขึ้นมาจากไหมทองหรือเปล่าคุณเอาคุณใส่ไหมทองจนปลดหนี้ได้หรือยังแล้วจะมาบอกเขาให้ซื้ออ่ะมีคนเชื่อคุณเขาจะซื้อคุณค่ะแต่เขาจะไม่ได้ผลอะไรกับชีวิตเขาเลยถูกไหมอ่ะบางคนไม่ได้ขายหินขายอะไรดีสมมุติว่าขายอาหารเสริมสมมุตินี่เป็นอาหารเสริมหยอดลงไปวันละหยดนะคะวันรุ่งขึ้นไปตื่นโรงพยาบาลหยอดวันละหยดค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นคุณจะไปตื่นอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคุณก็ต้องขายแบบคนกำลังหาเงินปลดหนี้อย่าไปหลอกคนอื่นเขาจะสอนคุณว่าให้เอาให้สร้างภาพสร้างตัวตนความสำเร็จขึ้นมาให้คนอยากซื้อของคุณเพราะว่าคุณเป็นคนสำเร็จแต่คุณไม่ใช่คนสำเร็จคุณจะอายตัวเองคุณก็ต้องสมมติอันนี้เป็นอาหารเสริมตัวนึงก็แล้วกันคอลลาเจนบ้าบอคอแตกอะไรก็ขายไปเถอะแต่คุณต้องกินจริงใช่ไหมกินจริงรู้จริงอยากขายแล้วก็บอกเขาแค่ว่าให้เขากินโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองมาเป็นแบบอย่างอะไรเขาเราเป็นแบบอย่างเขาได้ยังไงเรายังแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้เลยอ่ะเราขายอะไรเราก็ขายแค่สรรพคุณของสิ่งนั้นก็พอค่ะขายครีมก็สรรพคุณครีมก็พอค่ะแล้วก็แก้ปัญหาตัวเองให้ได้ค่ะเอาเงินที่ได้มาบริหารจัดการทำคลิปแม่งเลย Day 1หนี้10ล้านแล้วกูทำอะไรบ้าง Day 2เป็นยังไงบ้างชีวิตกูทำอัปเดตทีละอาทิตย์ทีละสัปดาห์ทีละเดือนก็ได้ขายของปลดหนี้ได้อย่างไรอันนั้นแล้วค่อยไปสอนคนค่ะไม่ใช่มาถึงยังเป็นหนี้อยู่มานั่งสอนเขาแล้วค่ะให้คิดบวกให้คิดดีให้มีความสุขค่ะกลับบ้านปิดไลฟ์ไปก็นั่งร้องไห้ค่ะเป็นบ้าเศร้ากับชีวิตกูทำอะไรอยู่วะถูกไหมคุณก็ขายของสรรพคุณของคุณนั่นแหละค่ะชีวิตคุณยังไม่มีอะไรบอกใครก็อย่าเพิ่งพูดถึงมันชีวิตยังไม่มีอะไรบอกออกไปแล้วคนอื่นได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดถึงมันพูดถึงสิ่งที่มันดีกับชีวิตคนอื่นจริงๆถ้าเขาได้กินมันจะดีกับชีวิตเขาจริงๆถ้าเขาได้ใช้มันจะดีกับชีวิตเขาจริงๆเท่าที่ผลิตภัณฑ์ทำได้ขายครีมก็ทำได้แค่บำรุงขายอาหารเสริมก็ทำได้แค่เสริมวิตามินเกลือแร่ที่อาจจะขาดหายไปในแต่ละวันไม่ใช่ขายครีมขายอาหารเสริมเพื่อให้มีรถเบนซ์ขับมันใช่จุดประสงค์ของสินค้าไหมเราบอกต่อแต่สิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เป็นชีวิตเราแก้ปัญหาได้แล้วเราก็หาวิธีแก้ปัญหาไปเรามาขายของเพื่อหาเงินไปใช้หนี้เราอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นว่าเรามาแบ่งปันวิธีทำให้ชีวิตสุขสบายร่ำรวยประสบความสำเร็จอันนั้นให้คนที่เขาทำได้เขาพูดหรือคนที่เขาหลอกตัวเองหลอกคนอื่นเขาพูดช่างเขาสิ่งที่ได้มาต้องเวทเสมอว่าเสียอะไรไปเสียความซื่อสัตย์กับตัวเองไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นทำในสเต็ปที่คุณอยู่ค่ะทำในสเต็ปที่คุณอยู่จะออกมาไลฟ์มาแบ่งปันมันไม่ได้แบ่งปันได้แค่แนวคิดแบบโค้ดสองแสงเท่านั้นเมื่อกี้ปรินเพิ่งไปดูคลิปป้าคนหนึ่งอุ๊ยคุณพี่จำอายุไม่ได้ประมาณ50 กว่า 60ประมาณเนี้ยออกมาทำ YouTube ช่องทำอาหารไม่เห็นต้องสอนให้ใครมีความสุขเลยอ่ะไม่ได้มาสอนความร่ำรวยไม่ได้มาสอนความสำเร็จไม่ได้มาสอนกฎจักรวาลความรู้ไม่ได้มีแค่มาสอนกฎจักรวาลทำอาหารคนติดตามแสนกว่ารายได้จากช่องเดือนละหลักหมื่นไม่รู้กี่หมื่นตอนทำตอนแรกไม่มีคนดูเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าจะออกอยากจะออกมาแบ่งปันก็รู้สึกมีความผิดที่เป็นหนี้ยังแก้ไขไม่ได้คุณต้องไม่แบ่งปันสิ่งที่คุณยังแก้ไขไม่ได้ค่ะคุณต้องแบ่งปันสิ่งที่คุณแก้ไขได้ดินเคยพูดว่าคนที่ทำงานอยู่คุณอาจจะเป็นหนี้ก็จริงค่ะแต่คุณมีทักษะในงานด้านอื่น
คุณทำบัญชีคุณทำวิศวะคุณทำประปาคุณซ่อมแอร์ได้คุณเรื่องที่คุณรู้เรื่องที่คุณจะตอบปัญหาคนอื่นได้ปัญหาชีวิตคนไม่ได้มีแค่เรื่องกฎแรงดึงดูดนะคะปัญหาชีวิตคนไม่ได้มีแค่เรื่องกฎจักรวาลปัญหาชีวิตคนไม่มีกระทั่งแบบล้างกระทะไม่ล้างไม่ออกกระทะดำทำยังไงหัวแก๊สหัวแก๊สอาหารไปจุในหัวแก๊สทำยังไงปัญหาชีวิตมันมีเยอะกว่านั้นนะเว้ยนกขี้ใส่เสื้อขณะที่คุณกำลังจะเดินออกไปทำงานคุณจะแก้ปัญหายังไงเออเอ้ยคิดมอบแต่สิ่งที่รู้จริงมีประโยชน์ไม่หลอกชาวบ้านและไม่หลอกตัวเองแล้วจะตายตาหลับคนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หลอกเข้าไปก็เท่านั้นหลอกตัวเองไปก็เท่านั้นความจริงก็คือความจริงใช่ไหมสรุปนะคะ 1. แยกแยะปัญหาอันนี้เป็นสเต็ปที่2เนาะเมื่อกี้กี่ขั้นตอนไปนับเองแยกแยะปัญหาค่ะคุณค่าในตัวกับปัญหาของเรามันไม่ได้อยู่รวมกันเวลาคุณมีปัญหาครอบครัวอย่างเงี้ยอย่าไปตัดสินคุณค่าตัวเองว่าฉันโชคร้ายฉันเป็นคนอาภัพฉันเป็นคนกรรมเยอะไม่ใช่คุณแค่เจอลูกติดเกมคุณแค่เจอเมียติดหวยคุณแค่เจอพ่อแม่ขี้บ่นเจอคุณแค่อยู่กับคนที่ไม่เข้าใจชีวิตคุณอะไรอย่างงี้แค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นเลยแยกไว้ไม่เกี่ยวกับคุณค่าในตัวเรานะคะไม่เกี่ยวกับความโชคดีโชคร้ายในตัวเราไม่เกี่ยวกับไม่มีใครตัดสินเราทั้งนั้นคุณค่าในตัวกับปัญหามันอยู่คนละส่วนกันอย่าเอามารวมกันไม่งั้นคุณจะกลายถ้าคุณไปเป็นก้อนเดียวกับปัญหาแล้วคุณจะแก้มันยังไงแล้วคุณจะเอาพลังที่ไหนไปรู้จักทำความเข้าใจมันนะคะแยกปัญหาอย่าเอามารวมหรือบางคนมีหลายเรื่องสุขภาพด้วยการเงินด้วยความสัมพันธ์ด้วยอะไรหลายๆเรื่องอย่าเอามารวมกันถ้าเอามารวมกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณค่าในตัวลดลงทันทีแยกเป็นเรื่องๆปัญหาเรื่องเงินก็เรื่องเงินเรื่องงานก็เรื่องงานสุขภาพก็สุขภาพถ้าเอามารวมกันมันจะใหญ่แต่ถ้าแยกกันออกมันจะเล็กค่อยๆจัดการไปถามตัวเองสเต็ปต่อไปคือถามตัวเองพอแยกมาเสร็จอ่ะกองการเงินลิสต์ออกมาฉันทำอะไรได้บ้างสิ่งที่ฉันทำได้สิ่งที่ฉันทำไม่ได้ฉันทำอะไรได้บ้างจดแบบไม่มีข้อแม้ฉันทำอะไรได้บ้างและอะไรที่ฉันทำไม่ได้แล้วฉันยังกลุ้มใจกับมันอยู่ฉันทำไม่ได้นี่ค่อยๆจดคัดแยกไปเราค่อยๆดูค่ะว่าอันไหนมันจะทำได้จริงเดี๋ยวนี้เลยอันไหนที่จะเริ่มทำได้นะคะหรือว่าเอ๊ะเราคิดอันนี้มันถูกหรือเปล่าปัญหาสุขภาพอ่ะเป็นโรคอะไรหายได้ไหมรักษาได้ไหมรักษาไม่ได้อ่ะแล้วยังไงแล้วจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจัดการไปอยู่บนพื้นฐานของการอยู่ในเกมใช่ไหมคะค่อยๆจัดการแล้วพลังของคุณเนี่ยพลังจากไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยมันก็จะเต็มที่ในการแก้ปัญหานั้นๆ นะคะอย่าเอามาสุ่มรวมกันหมดอย่าบอกหนูมืดไปหมดเลยหนูหาทางออกไม่ได้เลยนั่นคือเรามีทัศนคติหรือมุมมองกับมันที่มืดมนที่มันใหญ่จนใหญ่กว่าตัวเราไปแล้วนะคะลองมองออกไปกว้างๆค่ะเวลาคนมีปัญหาอย่างเงี้ยปรินแนะนำไปในหลายๆเทปนะคะว่าหาโอกาสออกจากห้องของคุณถ้าคุณอยู่ในห้องอพาร์ตเมนต์คอนโดลงไปข้างล่างบ้างค่ะลงไปเดินตามสวนนะคะสมัยก่อนปรินยังหาชีวิตตัวเองไม่เจอปรินไปนั่งป้ายรถเมย์นั่งอยู่หน้าตึก CP Tower ตรงสีลมอ่ะแล้วก็นั่งดูรถคือเปิดอย่าไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอย่าเอาตัวเองไปขังอยู่ในกรงโทรศัพท์นะคะฟังรายการก็ฟังแล้วเอาไปทำด้วยอย่าฟังอย่างเดียวแล้วก็เป็นหนูถีบจักรวนอยู่แต่ในความคิด
ที่เป็นบอกออกไปวิ่งเนี่ยช่วยได้ออกไปวิ่งนะคะให้เหงื่อมันออกให้มันละลายสารความเครียดออกจากชีวิตออกไปที่กว้างๆใครอยู่ทุ่งนาออกทุ่งนาค่ะใครอยู่ทะเลออกทะเลค่ะไปยืนริมทะเลอ่ะนะคะไปเปิดใจให้มันใหญ่ๆไปเห็นโลกให้มันกว้างออกจากวงโคจรชีวิตแคบๆระบบสุริยะจักรวาลเราไม่ใช่แค่มีดาวพ่อดาวแม่ดาวลูกดาวหมาดาวแมวเราวนเวียนแม่งอยู่แถวเนี้ยไม่ไปไหนไม่ใช่จักรวาลนี้มีดาวแม่งเป็นล้านล้านดวงล้าน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 นับอนันต์ชีวิตเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้ออกไปข้างนอกบ้างไปรับแสงแดดบ้างแสงแดดคือวิตามินแสงแดดคือพลังงานไปชาร์จพลังออกไปเจอแสงแดดอ่อนๆบ้างไปกอดต้นไม้ใหญ่ๆบ้างไปส่งความรักให้หมาให้แมวจิ้งจกนอกบ้านบ้างอย่าอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอย่าอยู่มุมเดิมเป็นประจำมันจะเริ่มเกิดแพทเทิร์นพลังงานหนึ่งขึ้นมาเมื่อคุณอยู่ที่ไหนเป็นประจำประจำพระผู้สร้างออกแบบโลกมาให้หลากหลายมากตรงนี้เป็นทะเลทรายตรงนี้เป็นทะเลสาบตรงนี้เป็นทะเลน้ำจืดตรงนี้เป็นทะเลน้ำเค็มตรงนี้เป็นภูเขาตรงนี้เป็นเหวใต้มหาสมุทรทำไมต้องหลากหลายขนาดนั้นทำไมต้องสร้างนกมาหลายชนิดทำไมต้องสร้างดอกไม้มาหลายสีสันรูปร่างหน้าตาทำไมต้องสร้างอาหารมาหลายรสชาติทำมารสชาติเดียวก็พอมั้งแบบกินแล้วไม่ตายก็กินมันอย่างเดียวนั่นแหละนกก็เอาแต่นกมานกบินได้จบนี่คือนกทำไมไม่มีหลายสายพันธุ์พืชผักสารพัดรูปร่างหน้าตาแม่งก็แปลกแตกต่างกันออกไปทำไมทำไมมีม้าไม่พอมีม้าลายด้วยเฮ้ยอะไรทำไมต้องให้เราเยอะแยะหลากหลายเพื่อให้เรารู้จักเปิดใจให้มันกว้างๆไงเพื่อให้เรารู้ว่ามีทิศทางที่เป็นไปได้หลากหลายมากแค่นกแม่งก็มีเป็นพันๆชนิดแค่ปลาแม่งก็มีเป็นพันๆชนิดเห็ดอย่างเงี้ยแมลงอย่างเงี้ยไหนจะที่เรามองไม่เห็นอีกแพลงก์ตอนอย่างเงี้ยในอากาศมีก๊าซอยู่ตั้งกี่ชนิดตารางธาตุแม่งมีธาตุตั้งกี่อย่างเอาแต่ละอย่างมาผสมกันสัดส่วนไม่เท่ากันแม่งออกไปเป็นอย่างอื่นเฮ้อมหัศจรรย์พันลึกเพื่อจะบอกเราว่าทำไมทางออกมีเยอะแยะผลลัพธ์ไม่ได้มีอย่างเดียวความสำเร็จไม่ได้มีแค่บ้านใหญ่รถหรูกินดีใส่เสื้อผ้าแพงไม่ใช่ทางเลือกแม่งเยอะมากหาตัวเองให้เจอแล้วหาสิว่ามึงจะเป็นนกอะไรจะเป็นนกอะไรสีอะไรนกพันเดียวกันมีหลายสีอีกโอ้ยกูจะบ้าตายนี่รู้ไหมเรื่องนี้คุยในคอร์สศักยภาพที่ซ่อนเร้น Ultimate Potential นะบอกแม่งเลยจะได้ไปใช้แก้ปัญหาชีวิตกันดูต้นกล้วยเธอรู้ไหมแค่ใบกล้วยนี่โคตรมหัศจรรย์เลยอะฉันออกไปดูเนี่ยใบกล้วยเนี่ยเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วมันยังเป็นแค่ใบม้วนๆขึ้นมาอาทิตย์ต่อมามันใหญ่อาทิตย์ต่อไปบานทะลุเลยใบกล้วยนี่มันสานต่อกันยังไงมันใบใหญ่ใบตองอะมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงานโดยที่เราต้องรู้เรื่องไหมบนโลกใบนี้อะมีสิ่งที่ทำงานโดยที่เราไม่รู้เรื่องเยอะมากต้นไม้ที่มันงอกอยู่ที่บ้านคุณน่ะคุณไม่รู้เลยคุณนั่งอยู่บ้านข้างนอกต้นไม้งอกอยู่หรือไม่เนี่ยคุณนั่งอยู่เนี่ยหัวใจเต้นอยู่กระเพาะย่อยอาหารอยู่เลือดไหลอยู่มีอะไรที่มันทำงานโดยที่เราไม่รู้อีกเยอะมากโลกใบนี้ก็เช่นกันกว้างใหญ่อย่าคิดปุ๊กตกปุ๊กคิดปุ๊กตกปุ๊กอยู่แค่หัวแม่ตีนตัวเองและพ่อแม่ลูกออกไปเจออะไรที่มันกว้างๆใหญ่ๆบ้างนะประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่ขอรับคำปรึกษามาทุกเคสขอให้ชมเทปนี้และนะคะ
รินคงไม่ตอบคำถามส่วนตัวของแต่ละคนนะเพราะว่าคงจะตอบแบบนี้แหละพอไปตอบก็จะตอบแบบนี้แหละนะคะทุกท่านเลยแล้วส่วนต้นเรื่องในส่วนของเรื่องของแต่ละท่านนะคะปรินจะยกมาเป็นต้นเรื่องโดยที่ไม่พาดพิงถึงท่านหรอกนะคะหมายถึงจะยกมาเป็นต้นเรื่องกว้างๆเช่นผู้ที่มีปัญหากับครอบครัวแบบนี้นะคะวิธีคิดแบบมนุษย์มงคลคืออะไรนะผู้ที่มีปัญหากับความรู้สึกภายในใจแบบนี้วิธีคิดแบบมนุษย์มงคลคืออะไรก็ให้ท่านเดาเองละกันว่าเรื่องนั้นปรินกำลังพูดกับคุณนะคะโดยพูดกว้างๆให้คนอื่นเขาฟังด้วยเนาะจะไม่มีการตอบคำถามส่วนตัวนะคะเพราะว่าปรินดูแล้วแพทเทิร์นมันคือแบบนี้แหละแพทเทิร์นมันแพทเทิร์นเดียวกันปรินต้องขอขอบคุณจริงๆปรินดูคลิปที่ทุกคนส่งมาปรินเนี่ยเห็นศักยภาพในตัวคุณมากแต่หลายคนไม่เห็นศักยภาพในตัวเองปรินมองคุณแล้วปรินรู้สึกแบบคนนี้เป็นคนมีคุณภาพจังเลยคนนี้เป็นคนมีความอ่อนโยนในหัวใจจังเลยปรินสัมผัสได้นะคะดังนั้นลองกลับไปใช้วิธีแรกไปมองกระจกไปเห็นตัวเองไปเห็นความไปเห็นเมตตาในตนนะคะไปเห็นความอัจฉริยะในตนเห็นความนับถือตัวเองในตนนะคะให้ชัดเจนให้กระจ่างเหมือนที่ปรินเห็นในตัวคุณคนอื่นก็คงเห็นเหมือนกันเวลาที่เรามองตัวเองผ่านปัญหาเราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่ค่อยมีพลังแต่ที่จริงแล้วเรามีแต่ที่จริงแล้วมันเต็มเปี่ยมแต่ที่จริงแล้วทุกทางออกมันอยู่ในศักยภาพของเราอยู่แล้วนะคะดังนั้นทุกคลิปที่ส่งมานะคะทุกท่านเลยก็ขออนุญาตตอบด้วยเทปนี้นะคะเอาไปประยุกต์ลองใช้ในชีวิตดูซึ่งมันไม่ใช่แนวทางของนักให้คำปรึกษาโดยตรงหรอกค่ะนักให้คำปรึกษาเขาก็ไม่ทำแบบที่ปรินทำอยู่ตอนนี้เขาจะไม่มีวิธีคิดมาบอกอะไรคุณเลยเขาจะแค่ถามคุณเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดต้องการจะมีคำถามที่มีคุณภาพคุณถามตัวเองก็ได้นะคะถามตัวเองก็ได้ค่ะว่าฉันกำลังรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมวิธีการนะเดี๋ยวลองให้ตัวอย่างนะสมมติว่าเอาเคสแบบไหนดีเคสเป็นหนี้ก็แล้วกันนะคะเคสเป็นหนี้ก็แล้วกันคุณก็นั่งหน้ากระจกแล้วก็ถามตัวเองแบบตอนนี้คุณเครียดถามตัวเองว่าตอนนี้เธอกำลังรู้สึกเครียดใช่ไหมเธอคิดว่ามันไม่มีทางออกใช่ไหมเธอคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆมันใช่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่จริงๆหรอเงินจำนวนนี้คือเงินที่จะมาหยุดชีวิตเธอได้หรอมันน่าจะมีอะไรอีกไหมวะที่ฉันทำได้อย่างเงี้ยค่ะถามไปแบบเนี้ยนึกออกไหมสะท้อนความรู้สึกตัวเองก่อนตอนนี้ฉันกลัวอะไรสิ่งที่ฉันกลัวจริงๆตอนนี้คืออะไรกันแน่ฉันกลัวเสียหน้าฉันกลัวพ่อแม่ผิดหวังฉันกลัวฉันไม่มีเงินส่งลูกฉันกลัวตัวเองลำบากหรอลองจดออกมากลัวตัวเองลำบากกลัวไม่มีเงินส่งลูกกลัวเสียหน้ากลัวพ่อแม่ผิดหวังกลัวไม่มีเงินชำระหนี้ก้อนต่อไปแล้วก็เขียนอีกฝั่งนึงว่าแล้วจะทำไมแล้วจะทำไมมันมีเทปนี้ด้วยนะปรินจำได้เทปที่เราคุยกันว่าเผชิญหน้ากับความกลัวเรากลัวอะไรสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้คุณแก้ปัญหาไม่ได้คือคุณกลัวบางอย่างอยู่แต่คุณไม่เคยเอามันมานั่งเจรจาว่ามันหน้าตาเป็นไงกันแน่บางทีได้ยินเสียงกลางคืนน่ะนึกว่าเป็นผีที่ไหนได้ไม่ใช่แมวไล่จับจิ้งจกอย่างเงี้ยค่ะพอเอามาดูเสร็จกลัวอะไรกลัวไม่มีเงินส่งลูกเรียนแล้วจะทำไมเขียนไอ้ฝั่งหนึ่งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกไม่มีเงินเรียนหนังสือมีทางออกอื่นไหมถ้าลูกไม่เรียนหนังสือแล้วลูกจะทำยังไงลองคุยกับลูกดูถ้าถึงวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์นี้ลูกตัดสินใจนี่คือชีวิตลูกหน้าที่ซัพพอร์ตคือหน้าที่แ
แต่หน้าที่ลูกก็คือมันเป็นชีวิตเขาคุยกับเขาดูอย่าอมทุกข์อยู่คนเดียวกลัวอะไรกลัวเสียหน้าแล้วจะทำไมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่มันจะแย่ที่สุดที่มันจะเกิดได้คืออะไรบางทีคุณรู้ไหมพอจดออกมาแล้วก็แค่นั้นเองแค่นี้เองเหรอเออไม่ก็แค่นี้ก็ทำไมโดนด่าโดนด่าโดนประจานแล้วยังไงมันก็อยู่ที่เราอีกว่าแล้วเราจะทำอะไรต่อไปจะทำยังไงต่อไปใช่ไหมไม่ใช่มัวนั่งกลัวไม่ใช่มัวแต่แบบหาพลาสเตอร์มาปิดแผลโดยที่แผลไม่หายอุดเอาไว้ปิดเอาไว้เอากระจกมากั้นไว้ไม่อยากมองลองหันไปมองมันสิบางทีปัญหามันตัวเล็กกว่าเราเยอะเลยกลัวไม่มีเงินจ่ายหนี้ก้อนต่อไปถ้าเลวร้ายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นเลวร้ายที่สุดคือไม่มีตังค์เลยไม่มีจริงๆถึงดิวไม่มีจ่ายจริงๆเลยแล้วจะทำยังไงลองเขียนออกมาก่อนจากนั้นสเต็ปต่อไปให้ใช้วิธีแบบมนุษย์มงคลเข้าช่วยด้วยนะคะคือต้องเข้าใจสิ่งที่เรากลัวไม่จำเป็นต้องเกิดกับเราเสมอไปสิ่งที่มันจะดีกว่านี้เกิดขึ้นได้เสมอเราแบ่งพื้นที่ปาฏิหาริย์ในชีวิตแต่ไม่ใช่การรอคอยปาฏิหาริย์นะคะจากนั้นช่องต่อไปคุณเขียนเลยค่ะพอนั่งคุยกับตัวเองแล้วเฮ้ยฉันกลัวอะไรวะจริงๆแล้วกูกลัวอะไรกันแน่เขียนออกมาแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงเลวร้ายที่สุดคืออะไรช่องที่3เขียนเลยค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ฉันจะขอบคุณอะไรดีแบ่ง3ช่องขอบคุณอะไรดีกลัวไม่มีเงินส่งลูกเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดก็คือว่าลูกไม่ได้เรียนหนังสือลูกไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเหตุการณ์นี้ฉันจะขอบคุณอะไรดีขอบคุณที่ลูกฉันเอาตัวรอดได้ขอบคุณที่ลูกฉันเก่งขอบคุณที่มีเงินมาสนับสนุนโดยที่ฉันไม่คาดคิดขอบคุณที่มีทางออกที่ดีมาซัพพอร์ตฉันพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณกลัวอะไรอีกกลัวเสียหน้ากลัวเจ้าหนี้มาทวงที่ทำงานมีค่ะเคสเจ้าหนี้มาทวงเงินที่ทำงานเลวร้ายที่สุดเลยก็คืออับอายอับอายใช่ไหมคะเขียนเลยค่ะแล้วฉันทำอะไรได้อีกช่องหนึ่งเพิ่มไปก็ได้นะว่าแล้วฉันทำอะไรได้แล้วฉันทำอะไรได้นะคะเขียนไปฉันจะพร้อมเผชิญด้วยความกล้าหาญมีศักดิ์ศรีและทรนงและฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำเงินไปคืนเขาให้ได้ฉันไม่โกรธเขาฉันให้อภัยเพราะเขาคือคนที่เคยช่วยฉันในยามฉันลำบากเขาให้ฉันยืมเงินเขาเองก็เดือดร้อนเหมือนกันฉันเข้าใจเขาเขียนฉันทำอะไรได้แล้วคุณจะขอบคุณอะไรในเรื่องนี้ขอบคุณตัวฉันขอบคุณคุรุในตัวฉันที่ส่งทางออกมาให้ขอบคุณความอัจฉริยะในตัวฉันที่ในที่สุดก็หาทางออกได้ขอบคุณที่ฉันเห็นคุณค่าในตัวเองขอบคุณเพื่อนร่วมงานหลายๆคนที่ไม่ซ้ำเติมฉันขอบคุณที่ฉันไม่ได้นึกไปเองว่าเขาเนี่ยจะซุบซิบนินทาเรื่องฉันที่จริงเขาไม่ได้จริงจังอะไรกับฉันขนาดนั้นขอบคุณที่ฉันควบคุมชีวิตตัวเองได้ควบคุมคุณค่าในตัวเองได้ถึงแม้ใครจะมองฉันว่าเป็นคนล้มเหลวเป็นหนี้หน้าอับอายแต่ขอบคุณที่ฉันไม่ได้ยอมรับความรู้สึกนั้นมาเป็นความจริงของฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าใครจะดูถูกฉันแค่ไหนไม่ว่าใครจะหัวเราะเยาะฉันแค่ไหนฉันรู้ว่าฉันกำลังใช้ศักยภาพในการหาทางออกที่ดีที่สุดให้ชีวิตและฉันรู้เสมอว่าฉันแก้ไขได้ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณขอบคุณพลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาธิการทั้งปวงมหาจักรวาลทั้งปวงที่กำลังส่งพลังมาช่วยฉันอย่างน้อยๆวันนี้ฉันก็มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นแล้วทำเลย4ช่องนี่กูเพิ่งคิดเมื่อกี้นี่เอง ความกลัวคืออะไรเรื่องที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดได้คืออะไรฉันทำอะไรได้บ้างและฉันจะขอบคุณอะไรบ้างในเรื่องนี้นั่นแหละทำดูนะคะ
แบ่งพื้นที่ปาฏิหาริย์ไม่ใช่รอคอยปาฏิหาริย์ถูกต้องค่ะอันนั้นก็คือละเมอเพ้อพกเลื่อนลอยนะคะขอบคุณคุณปริญมากค่ะกลับมาเห็นแล้วสุดๆฟังเพลินเลยค่ะโลกกว้างใหญ่มากใช่นะคะสวัสดีค่ะพี่เหมียวนะคะฉันจะพร้อมเผชิญด้วยความกล้าหาญกลับมาถูกยืมเงินพี่เข้าใจเขาอ๋อกับการถูกยืมเงินพี่เข้าใจเขาขอบคุณที่ฉันได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นผู้รับฉันช่างโชคดีที่วันนี้ยังมีสิ่งดีๆได้รับตลอดเวลาพี่เหมียวโชคดีถ้าเราเป็นคนให้คนยืมเงินแล้วเขาไม่ให้อันนี้ก็มีในเทปเจ้าหนี้มงคลนะคะเวลาให้ก็คิดซะก่อนว่าไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเงินจํานวนนี้ให้เขาเท่าที่เราไม่เดือดร้อนอันดับแรกอันดับที่สองรู้ไว้ว่าการให้เงินคนไม่ได้เป็นการช่วยคนอย่างแท้จริงมันเป็นแค่การให้ยาแก้ปวดมันไม่ทําให้สาเหตุการปวดนั้นหายไปนะคะก่อนให้เทศไปก่อนสองกันนะคะสองกันเทศอะติดกันเทศไป10,000เทศมันก่อนว่ามึงรู้ไหมน้องรู้ไหมพี่รู้ไหมเงินเนี้ยนะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาพี่หรอกถ้าเกิดพี่ไม่ได้แก้ปัญหาที่จุดสาเหตุของมันซึ่งหนูก็แก้ปัญหาให้พี่ไม่ได้แต่วันนี้เอาเป็นว่าหนูช่วยพี่ได้เท่านี้ช่วยพี่ได้เท่านี้มีเมื่อไหร่ให้เอามาคืนนี่คือเงินยืมนะไม่ใช่เงินให้เพราะพี่ไม่ได้ขอพี่ขอยืมนะคะถ้าพี่ขอเลยหนูอาจจะให้ได้แค่2,000แต่นี่พี่ขอยืมหนูให้10,000และเป็นการยืมและจงรู้ไว้จากนี้ความสัมพันธ์เราก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมเพราะพี่จะไม่ค่อยกล้าสู้หน้าหนูให้ไปติดกันเทศนะคะและเมื่อเราให้ในจำนวนที่เราไม่ได้เดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะจากนี้ไปอวยพรเขาอย่างเดียวอวยพรเลยค่ะว่าขอให้เขามีชีวิตดีขึ้นขอให้วันหนึ่งเดินสะดุดมะพร้าวตกใส่หัวแล้วสามารถปิ๊งแวบขึ้นมาแก้ปัญหาที่จุดสาเหตุของการมีเงินไม่คล่องตัวของเขาได้ขอให้เขาได้มากขึ้นในสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเอาเงินมาคืนนะคะแต่อวยพรให้เขาทุกวันเพราะเราไม่ได้ช่วยเขานะเงินนั้นไม่ได้ช่วยเขาหรอกค่ะมันแค่ผ่านสถานการณ์ไปได้มันไม่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเลยคุณไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเขาเลยค่ะอย่าคิดว่าเป็นการทำทานผ่านการให้ยืมเงินการให้ยืมเงินเป็นการทำร้ายด้วยซ้ำไปถ้าทำให้เขาไม่เห็นศักยภาพในตัวเองการช่วยเหลือทางการเงินเนี่ยคือการทำร้ายให้คนคนนั้นไม่รู้จักศักยภาพในตัวเองเพราะเขาก็คิดว่าเขาไม่มีปัญญาเขาต้องมาพึ่งเงินจากเราเขาจะไม่ได้ทำอะไรในตัวของเขาเลยนะคะดังนั้นให้เขาเพื่อสมมติเขาจะจมน้ำตายแล้วอะให้เขาไปเพื่อให้ไม่จมน้ำตายแต่มันไม่ได้ช่วยชีวิตเขานะคะจากนั้นก็อวยพรอย่างเดียวเลยค่ะถือซะว่าเงินอันนี้เป็นถังออกซิเจนให้เขาเดินต่อได้แล้วก็จบกันไปก็คงไม่ต้องมายืมกันอีกแต่ให้อวยพรนะคะให้เขาเจอคู่รู้ให้เขาเจอทางออกให้เขาเจอทางแก้ปัญหาที่ถาวรแท้จริงต่อไปโดยเงินจำนวนนั้นเขาจะมาคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนั่นก็เป็นการเลือกคิดพูดทำและการสร้างกรรมของเขาถ้าเขาเอาไปก็ไม่เป็นไรมันไม่มีเงินเป็นของใครอยู่แล้วบนโลกใบนี้แต่เขาต้องได้มากกว่าเงินที่เราให้จากเราคือความปรารถนาดีการอวยพรการอวยชัยให้พรให้เขาพบชีวิตที่ดีนั่นคือแปลว่าเราเป็นผู้ให้ที่แท้จริงการให้แค่เงินไม่ใช่ผู้ให้ที่แท้จริงค่ะการทำบุญที่ง่ายที่สุดก็คือการให้ตังค์จริงไหมได้บุญจริงเหรอให้เงินให้ไปแล้วก็รู้สึกเป็นบุญคุณให้ไปแล้วก็รู้สึกว่าพอร์ตโฟลิโอตัวเองดีขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกตัวเองเป็นคนดีผ่านการให้ยืมตังค์เงี้ยสำหรับมนุษย์บางคนไม่ใช่ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยค่ะช่วยแค่ให้น้ำขวดหนึ่งให้มันเดินต่อไปกลางทะเลทรายได้แค่นั้นเองแต่มันจะเดินพ้นทะเลทรายหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันได้น้ำไปขวดเดียวก็ต้องอวยพรค่ะถ้าจะให้ใครจริงๆนะคะให้จากความรู้สึกการให้จากความรู้สึกบริสุทธิ์ใจอ่ะ คือการให้ที่แท้จริง
ขาถึงบอกไงว่าทำบุญบาทหนึ่งแต่บริสุทธิ์ใจอ่ะการให้มหาศาลทำบุญล้านหนึ่งแต่เป็นพอร์ตโฟลิโอให้ตัวเองรู้สึกดีเป็นเกียรติประวัติมันก็ไม่บริสุทธิ์ใจการให้คือให้จากความรู้สึกค่ะคุณต้องอยากเห็นเขามีชีวิตดีขึ้นจริงๆโดยที่คุณก็ไม่ได้ไปช่วยเหลืออะไรเขาแบบต้องไปนั่งจับมือทำแต่ให้ด้วยการอวยพรให้เขาได้พบในสิ่งที่นำพาชีวิตเขาไปในทางที่ดีขึ้นอวยพรด้วยความปรารถนาดีอวยพรไปกับเงินก้อนนั้นที่คุณให้เขาแล้วก็จบไปเงินนั้นไม่ใช่เงินที่คุณจะลำบากคุณให้เขาไปมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเงินอยู่แล้วบนโลกใบนี้แล้วมันไม่ใช่เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตด้วยดังนั้นคนที่เดือดร้อนเพราะให้เพื่อนยืมเงินแล้วเพื่อนไม่คืนตังค์แล้วตัวเองเดือดร้อนเนี่ยแปลว่าวันนั้นน่ะเราคิดว่าเรากำลังจะทำความดีอะไรบางอย่างเหมือนเราจะซื้อความรู้สึกอะไรบางอย่างคุณเอาเงินซื้อความรู้สึกไม่ได้หรอกค่ะเอาเงินซื้อบุญคุณก็ไม่ได้ฉันเคยช่วยเธอทำไมเธอแหว้งกัดฉันมึงเคยคิดไหมตอนมึงลำบากกูช่วยมึงทำไมตอนนี้ไม่เอาตังค์มาคืนเนรคุณเพราะเงินมันซื้อบุญคุณไม่ได้ไงเงินมันซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างนึงในเรื่องความรู้สึกอะค่ะมันซื้อได้แต่ของนั่นคือหน้าที่เขาหน้าที่เงินมีแค่นี้ถ้าคุณอยากจะให้เขาจริงๆอ่ะก็ต้องให้ผ่านการอวยพรให้แนวคิดให้การสะกิดใจอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยให้ที่แท้จริงกะอีแค่ให้เงินใครก็ให้ได้มีเท่าไหร่ยกให้มันให้หมดเลยง่ายจะตายถูกไหมคะแล้วไม่ต้องไปหวังพวกนี้มันจะต่อยอดไปถึงคนที่ชอบคิดว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีทำคุณคนไม่ขึ้นเคยช่วยเหลือคนมาตั้งมากมายหวยก็ไม่เคยถูกตอนคนอื่นลำบากกูช่วยเขาตอนกูลำบากไม่เห็นมีใครช่วยกูเลยเนี่ยมันจะต่อยอดมาถึงคนพวกนี้เพราะไปคิดซะแล้วว่าการให้เงินนั้นน่ะคือการช่วยไปคิดซะแล้วว่าการให้เงินนั้นน่ะเป็นบุญไม่ใช่บุญเลยค่ะเป็นมันอาจจะมีอานิสงส์แห่งการช่วยคนหิวน้ำได้กินน้ำได้นะคะแต่มันไม่ได้บุญคุณอะไรขนาดนั้นค่ะการให้ที่แท้จริงเขาถึงบอกไงคะว่าการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงการให้ทำคือวิทยาทานให้ความรู้ให้แนวคิดให้ข้อสะกิดใจเขาให้แนวที่เขาจะไปทำแล้วเขาก็บินได้เขาก็เดินได้ไม่ต้องให้เรามาคอยพยุงเขาอันนั้นน่ะคือการให้ที่แท้จริงไม่ใช่ให้ไปทีละ 5,000 ทีละ100ทีละ200 50,000 ทีละ 10,000 มันเดินไม่ได้ไม่ใช่การให้แม่เมื่อก่อนหนูไม่ยอมอภัยใครที่ยืมหนูไปแต่ตอนนี้หนูมาอยู่กับแม่หนูอวยพรกลับไปทุกคนตอนนี้หนูเบาสบายใจจริงๆกับเงินล้าน5สบายสบายถึงจำได้ก็ชิลค่ะนั่นคือประสบการณ์ของเราให้เขายืมได้ไงล้านห้าใช่ไหมเราให้เขายืมได้ยังไงล้านห้าตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เราจะซื้อความดีอะไรให้หัวใจเราหรอเราสงสารเขาโดยการให้ตังเขาเนี่ยนะเขาจะดีขึ้นเลยหรอได้ตังเราปุ๊บเขาจะดีขึ้นเลยหรอไปดูเทปสิเทปเจ้าหนี้มงคลลูกหนี้มงคลนะเนาะอาจารย์ใจแอนเขาดูเขาถึงหลุดเนี่ยคนยืมตังล้านห้าไม่ใช้เขาถึงหลุดได้แต่ถ้าใครเพิ่งมาติดตามยังไม่เคยดูพันเทปของที่นี่ยังไม่เคยดูทฤษฎีกลับหลังหันก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะลองไปติดตามเพิ่มเติมดูนะฟังแล้วเข้าใจสัจธรรมค่ะจริงค่ะแม่ให้ไปไม่เคยได้คืนหนูเลยคิดซะว่าทำบุญเพิ่งพูดเป็นแมปๆว่ามันไม่ใช่บุญอ่ะไหนๆอยู่กันหลายคนวันนี้พูดซ้ำให้ฟังอีกสักนิดนึงนะคะจริงๆมันอยู่ในเทปลูกหนี้เจ้าหนี้เทปซีรีส์ชนะหนี้การที่คุณให้เงินคนยืมไปมันจะมีทางออก2ทางสำหรับคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่มนุษย์มงคลมันจะมีทางออก2ทาง1คิดซะว่าทำบุญ2ชาติที่แล้วเราคงไปเคยเอาของเขามา
ช่ไหมชาติที่แล้วเราคงไปเคยเอาของเขามาสองแนวคิดนี้เหมือนจะดีเวลาคุณไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาใครก็ตามอาจจะได้รับคำปรึกษาแบบนี้เฮ้ยกูให้ตังเพื่อนยืมไป 50,000 แสนหนึ่งล้านห้าไม่คืนเราบ่นอยู่เพื่อนบอกไม่เป็นหรอกคิดซะว่าทำบุญเดี๋ยวสิ่งดีๆก็กลับมาหามึงเองแหละใครทำอะไรมันก็ได้อย่างนั้นไปเองแหละชีวิตมันไม่เจริญหรอกเอาประเด็นนี้ก่อนมหาเศรษฐีวีรชัยบอกว่าฟังระหว่างทางปากช่องไปเสริงสางได้ประโยชน์มากหายง่วงอ้าวขับรถดีๆเด้อนะคะเอาข้อแรกก่อนคิดซะว่าทำบุญให้มันไปเถอะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็กลับมาหามึงเองอ่ะไอคนที่มันโกงตังค์เขามันไม่เจริญหรอกเดี๋ยวมันก็ชิบหายวายป่วงของมันไปปล่อยมันไปเถอะเกิดอะไรขึ้นคะสเต็ปแรกคุณตัดใจได้จริงเหรอนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณให้ไปนะคุณหวังผลแล้วคุณจะบอกคุณทำบุญได้ไงคุณให้ไปให้เงินเขาไปพอเขาไม่คืนบอกว่าคิดซะว่าทำบุญแปลว่าในหัวใจคุณน่ะยังเวทสิ่งที่เสียไปและได้มาเสมอคุณไม่อยากรู้สึกว่าคุณเสียอะไรไปคุณต้องเลยต้องชดเชยว่าไม่เป็นไรฉันได้บุญกลับมาเพื่อให้ใจของคุณไม่รู้สึกว่าคุณเสียไปเข้าใจไหมเพื่อให้ใจไม่รู้สึกว่าเสียเงินไปเลยต้องชดเชยตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันได้บุญกลับมานี่ผู้ให้เหรอผู้ให้มันต้องให้แบบไม่ต้องเอาอะไรกลับมาดินี่ทำบุญเหรอกำลังชดเชยตัวเองชัดๆถูกไหมกำลังชดเชยตัวเองชัดๆว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เสียอะไรไปฉันได้บุญเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกเสียเปรียบเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดที่ตัดสินใจวันนั้นแล้วแถมไม่พอยังตามไปสาปแช่งเขาอีกบางคนสเต็ปนี้ไม่เป็นบางคนเป็นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามสนองมันเองอะเอาเงินคนอื่นไปแล้วไม่ใช้เกิดชาติหน้าเป็นวัวเป็นควายมันไม่เจริญหรอกไอ้คนพวกเนี้ยไม่รู้จักสำนึกบุญคุณเนรคุณมันจะไปค้าไปขายอะไรมันจะได้เหรอมันจะเจริญมั้งเออใช่ปลอบใจตัวเองชดเชยเรียกว่าชดเชยดีกว่าเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกแย่นี่คือการให้เหรออ๋อนี่คือการให้เหรอต้องปลอบใจต้องชดเชยสิ่งพร่องในตัวเองนี่เรียกว่าให้ได้เหรอไม่เสียอะไรเลยนะไม่ได้เอาอะไรออกจากตัวเองไปเลยนะเอาเงินออกไปแต่เอาบุญมาใส่แทนแสดงว่าห้องนี้ยังเต็มเหมือนเดิมแล้วแถมไปบอกอีกเวรกรรมตามสนองมันเองแหละบางทีเพื่อนก็บอกให้เราเพื่อนก็ปลอบใจเพื่อนก็อยากจะช่วยช่างมันเถอะเดี๋ยวเพื่ออะไรเพื่อสนองความโกรธของเราเพราะเราโกรธเราเลยไม่อยากจะให้มันได้ดีเพราะเราโกรธมันเอาเวรกรรมมาบังหน้าเอาเหมือนคนรู้สัจธรรมมาบังหน้าตัวเองว่าฉันเข้าใจสัจธรรมเรื่องการทำอะไรได้สิ่งนั้นเอาเวรกรรมมาทำให้ตัวเองรู้สึกดีโดยไปคิดว่าเวรกรรมจะตอบสนองคนอื่นคุณเคยได้ยินกฎแห่งการให้ที่แท้จริงไหมกฎแห่งการให้ที่แท้จริงมีอยู่บรรทัดเดียวสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำกับทั้งตัวเองและผู้อื่นคือการให้เสมอและไม่ว่าคุณจะทำอะไรกับตัวเองและผู้อื่นคุณจะได้รับสิ่งนั้นเสมอเพราะคุณคือผู้สร้างแค่คุณบอกว่าคอยดูเถอะชีวิตมันคงไม่เจริญหรอกคุณให้อะไรเขาคุณให้ชีวิตไม่เจริญกับเขาแล้วคุณจะได้อะไรกลับมาคุณจะเจริญหรอคุณนั่งรอดูความหายนะของคนอื่นคุณว่าชีวิตคุณจะเจริญหรอเพราะในขณะที่คุณกำลังคิดถึงความหายนะของคนอื่นคุณไม่สามารถจะรู้สึกแบบนั้นได้ถ้าคุณไม่สร้างสภาวะหายนะขึ้นในห้วงความคิดตัวเองและคุณได้สร้างอะไรในห้วงความคิดของคุณแปลว่าคุณต้องการสิ่งนั้น
คุณได้บอกสิ่งนั้นไปถึงจักรวาลในตัวคุณว่าฉันต้องการสิ่งนี้ฉันก็เลยดำรงอยู่ในห้วงสภาพนี้จริงๆแล้วคุณไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคุณคิดว่าคนอื่นเป็นคุณอยากให้สภาพนี้เกิดกับคนอื่นแต่จักรวาลไม่รู้จักรวาลภายในไม่มีลูกตามองออกมาว่าคุณกำลังทำอะไรเขารู้แต่ว่าคุณคิดอะไรคุณเห็นภาพอะไรคุณพูดอะไรถ้าคุณพูดอะไรแปลว่าคุณต้องการสิ่งนั้นจักรวาลรู้แค่นี้จักรวาลในตัวคุณน่ะคุณคือจักรวาลจักรวาลไม่ใช่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกคุณไม่ต้องนั่งยานอวกาศไปขูดเลขดาวเสาร์นะคะคุณไม่ต้องนั่งยานอวกาศไปผูกผ้าเจ็ดสีดาวเนปจูนนะคะไม่มีใครตรงนั้นช่วยคุณจักรวาลอยู่ในตัวเราคุณคิดพูดทำอะไรคือกระบวนการสร้างอันศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรอย่างเมื่อกี้เราคิดว่าตัวเองจะได้อะไรอ่ะเห็นไหมสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองไม่เป็นไรหรอกให้เขาไปเถอะถือซะว่าชาติที่แล้วเคยไปเอาของเขามาให้มันไปแต่พูดไปนี่ใจก็ห่อเหี่ยวนะนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างชาติที่แล้วคงเคยไปเอาของเขามาข้อนี้เคยพูดในเทปเจ้าหนี้มงคลว่ามันคือการทำให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันไม่ถูกเอาเปรียบคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้แหละเหตุผลใกล้ๆเคียงกันเรากำลังทำยังไงก็ได้หาเหตุผลที่สวยหรูที่สุดจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้ถูกเอาเปรียบเราไม่ได้เสียโง่เราไม่ได้กำลังถูกทำร้ายฉันไม่ได้เป็นเหยื่อแปลว่าเราเคยไปเอาของเขามาชาตินี้เขาก็เลยเอาของเราไปแล้วชาติต่อไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะเพื่อชดเชยไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าสูญเสียไปแล้วอันนี้เรียกว่าให้ได้หรอถูกไหมถ้าเราบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเราเคยไปเอาของเขามาเขาเลยมาเอาของเราไปเรียกว่าให้หรออันนี้เรียกว่าเจ้าเด้อันนี้ควรเรียกว่าเจ้าไม่เรียกว่าให้มันจะเป็นบุญได้หรอจริงไหมกฎแห่งการให้ทำไมกฎแห่งการให้อ่ะมันถึงกลายเป็นสิ่งที่เราจะได้รับคิดง่ายๆว่าสมมติคุณมีส้มอยู่ลูกหนึ่งใส่ไว้ในถ้วยแล้วคุณก็ส้มลูกนี้ให้คนอื่นไปให้คนอื่นไปก็ให้ไปเฉยๆจักรวาลนี้ชอบความสมดุลกฎแห่งการให้ทำงานก็คือยังไงก็แล้วแต่มันจะมีอะไรบางอย่างกลับมาอยู่ในภาชนะอันนี้เพื่อรักษาสมดุลจักรวาลไม่ชอบอะไรที่มันว่างเปล่าไร้สมดุลในโลกวัตถุคุณให้ส้มลูกนี้ไปคุณอาจจะได้แอปเปิลกลับมาจากอีกส่วนหนึ่งคุณให้ส้มคนอยากกินส้มไปอีกคนหนึ่งจะทำหน้าที่ผู้ให้กลับมาถึงคุณโดยที่ไม่ต้องให้อีกคนที่กินส้มคุณเอามาคืนนะแต่จะเป็นคนอื่นเป็นเจ้าของสวนแอปเปิลมีแอปเปิลเดี๋ยวเอาแอปเปิลมาให้คุณก็เอากลับมาใส่ภาชนะเดิมนี้ดังนั้นในเทปเจ้าหนี้มงคลปรินถึงบอกว่าอย่าคิดว่าเงินจำนวนนั้นคือก้อนสุดท้ายของชีวิตและอย่าคิดว่าคุณจะได้สิ่งนั้นคืนจากคนคนนั้นถ้าคุณให้เขาจริงๆถ้าคุณช่วยเขาจริงๆถ้าคุณไม่ได้ต้องการความดีความชอบไม่ต้องการมีบุญคุณใดๆจริงๆบริสุทธิ์ใจจริงๆถ้วยของคุณว่างเปล่าคุณก็ไม่เสียใจคุณไม่ต้องชดเชยถ้วยว่างนี้ด้วยบุญคุณไม่ต้องชดเชยถ้วยว่างนี้ด้วยการคิดว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมไม่เป็นไรถ้วยว่างก็ว่างก็ให้ไปแล้วอ่ะอยากให้เต็มใจให้แล้วกฎมันจะทำงานของมันเองเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องได้มันอ่ะกลับได้มันแต่คนที่คิดว่าฉันควรได้มันน่ะกลับไม่ได้มันเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเพราะสิ่งที่มันจะกลับมาในถ้วยใบเนี้ยคุณไม่ต้องไปจดจ่อรอคอยมันเป็นกฎพอคุณละวางจากผลคุณใส่คุณทำได้แค่เหตุคุณละวางจากผลกฎมันทำงานผลมันจะมาตามกฎ
คนคนนี้คือคนที่ปล่อยวางที่แท้จริงคือปล่อยวางที่ผลไม่ใช่ปล่อยวางที่เหตุถ้วยวางก็วางไปแล้วกดทำงานมันก็จะเอาเชอร์รี่มั่งสตรอเบอรี่มั่งอะโวคาโดมั่งเอามาใส่ตรงนี้มาจากคนอื่นไม่ได้ต้องมาจากไอ้คนนั้นเงินจำนวนนี้ไม่ได้จะกลับมาแค่เป็นเงินอาจจะกลับมาเป็นอย่างอื่นเป็นโอกาสดีๆเพราะต้องการให้คุณยังมีสิ่งที่เติมเต็มตรงนี้อยู่นี่เป็นหน้าที่จักรวาลคุณอาจจะได้ไปเจองานดีๆแล้วได้เงินมากกว่านั้นอีกแต่ทีนี้คุณกลับไปจดจ่ออยู่แต่ไอ้เงินก้อนนั้นหลายๆคนจะเป็นอย่างนี้ค่ะถึงคุณจะใช้สมมติคุณให้เงินเพื่อนยืมไปแสนหนึ่งแล้วคุณก็อาจจะไปเจอโอกาสไปทำงานอะไรบางอย่างไปขายของได้เงินกลับมาแล้ว 300,000 นะได้เงินกลับมาแล้ว 300,000 แต่คุณกลับคิดว่าจริงๆฉันควรมี 400,000 ถ้าเพื่อนคนนั้นไม่เอาไปฉันจะมี 400,000 แต่ที่จริงอ่ะคุณได้กลับมาเกินแสนแล้วคุณได้มา 300,000 แต่คุณคิดว่ามันก็เป็นสิ่งฉันควรได้แล้วไงก็ฉันขายของอ่ะก็ฉันทำงานอ่ะแต่ใครจะไปรู้คุณอาจจะไม่ได้ไปเจอสินค้าอันนี้แล้วไปขายได้ 300,000 ก็ได้คุณอาจจะไม่ได้ไปขายที่ผืนนี้ก็ได้คุณอาจจะไม่ไปเจอลูกค้าคนนี้ก็ได้มันอานิสงส์ของอะไรล่ะที่ทำให้คุณต้องไปเจอลูกค้าคนนี้อาจจะเป็นอานิสงส์ที่คุณให้เพื่อนไปแสนหนึ่งก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเงินจำนวนนั้นก็คือจำนวนนั้นก็ปล่อยมันไปไม่ใช่เงินที่คุณจะเอามานับรวมเป็นสินทรัพย์ของคุณได้แล้วถ้าคุณให้เขาจริงให้แบบไหนวะที่ยังนับเป็นเงินตัวเองตลอดเวลาถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้แต่แรกดิให้แล้วต้องมาคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นภาพไหมคะทีนี้ถ้าเจ้าหนี้บางคนมาฟังบอกโอ้โหผู้หญิงคนนี้พูดจาโลกสวยแล้วจะปล่อยลูกหนี้ลอยนวลเหรอฟังไว้นะกูเนี่ยคนยืมตังค์ไม่ใช้เยอะมากถ้าไม่คิดแบบนี้นะไม่มีมากมหาศาลเกินสิ่งที่ให้คนอื่นไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าหรอกและไอ้ประเด็นได้ทุนบอกว่าแล้วลูกหนี้ปล่อยมันลอยนวลไปแบบนั้นหรอกลับไปที่ข้อแรกจริงๆอ่ะเพื่อนคุณพูดถูกที่บอกว่าใครเขาเลือกอะไรเขาได้อย่างนั้นน่ะเพื่อนคุณพูดถูกแล้วมันเป็นกฎโดยที่คุณไม่ต้องไปตามจิกโดยที่คุณไม่ต้องไปตามดูโดยที่คุณไม่ต้องไปตัดสินเขากำลังเลือกชีวิตของเขาเขาจะรับผิดชอบเองเขาเลือกที่จะยืมเงินเพื่อนแล้วไม่คืนผลจะตามสนองที่เขาแต่ถ้าคุณดันไปตามจิตดันไปตามลงโทษดันไปตามดูกลายเป็นว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกรรมกับเขาด้วยแทนที่เราจะปล่อยตัวเองเป็นอิสระโบยบินไปในทางของเราเราไปยุ่งทำไมในเมื่อกฎมันทำงานของมันอยู่แล้วถึงเราไม่ต้องไปตามดูกฎก็ทำงานกฎทำงานกับทุกคนใครคิดพูดทำอะไรได้แบบนั้นกฎทำงานอยู่แล้วทำไมเราจะต้องเอาตัวเองสนามพลังงานไปเชื่อมต่อเพื่อเกี่ยวกรรมเขามาด้วยล่ะทำไมต้องไปหมองหม่นกับพฤติกรรมของเขาซ้ำไปอีกเขาเอาตังเราไปไม่พอยังจะไปร่วมรับกรรมกับเขาด้วยเหรอปล่อยเขาไปสิมันเป็นเรื่องของกฎเขาเลือกชีวิตของเขาเราก็กำลังเลือกชีวิตของเราแล้วสุดท้ายแล้วใครเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริงไหมนะลองคิดดูเนี่ยเจ้าหนี้มงคลส่วนในฝั่งลูกหนี้ก็ไปฟังลูกหนี้มงคลด้วยนะคะมาเจอเจ้าหนี้มงคลก็ดีนะคะแล้วตัวเองเป็นลูกหนี้มงคลด้วยชีวิตก็เจริญเจริญทั้งคู่เจริญทั้งลูกหนี้เจริญทั้งเจ้าหนี้นะคะอ่ะลองดูให้แบบได้ให้แบบใดวะให้แบบใดวะโอ้ยอย่าหัวเด้เคยเป็นค่ะแม่นับถือความคิดจริงๆคุณปริ้นค่ะคนที่คิดว่าไม่ได้มันกลับได้มันแต่คนที่คิดว่าจะได้มันกลับไม่ได้มันคนที่ปล่อยวางที่แท้จริงคือปล่อยวางที่ผลค่ะเราสร้างเหตุค่ะแล้วปล่อยวางผลถ้าเราเชื่อว่ากฎมันมีอยู่จริงนะคะ
เก็ตเลยมีประโยชน์มากเทปนี้ค่ะปล่อยวางแท้จริงแม่หนูเข้าใจเลยค่ะหนูจะคิดใหม่แม่มาเปลี่ยนความคิดหนูจริงๆขอบคุณยินดีมากจ้ะอธิบายเห็นภาพมาก เห็นภาพค่ะเราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันดึงดูดเข้ามาหาเราเองนะน่ากลัวมากเข้าใจแล้วค่ะต้องปล่อยอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่เราอย่าไปทำค่ะหน้าที่ของกฎหน้าที่ของเวรกรรมมันทำหน้าที่ของมันอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราเอาใจไปพิจารณาไปตามรู้ตามดูตามคอยสังเกตเราจะไปเกี่ยวกรรมกับเขาทันทีเลยยอมไหมเอาไหมชอบไหมทำไมไม่ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่แล้วก็แทนที่จะคอยสมน้ำหน้าเขาเฮ้ยเราเป็นผู้ให้จริงเหรอวะเราเป็นผู้ให้จริงเหรอวะวันก่อนคุณนายชนะสอนเพิ่งแชร์เทปเก่าปรินมาเทปหนึ่งซึ่งปรินก็ลืมไปแล้วชื่อเทปอะไรก็ลืมแล้วนะคะในนั้นน่ะคุณนายชนะสอนเขาไปถอดความในเทปมาว่าสมมุติว่าเราแนะนำใครด้วยความรักไปนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวเราหรือเป็นเพื่อนเราก็แล้วแต่เราแนะนำเขาไปเสร็จแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่ทำนะคะเช่นแม่แนะนำลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกไม่ทำแม่บางคนอาจจะมีความคิดหรือว่าเพื่อนบางคนหรือใครบางคนอาจจะคิดว่างั้นมึงคอยดูแล้วกันเดี๋ยวมึงคอยดูแล้วกันไม่เชื่อกูจะคอยดูวันที่มึงอ่ะเจ็บวันที่มึงล้มเหลวเดี๋ยวมึงก็ต้องกลับมาซบตักกูอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นปรินเลยถามในเทปว่าคุณรักเขาจริงเหรอถ้าคุณรักเขาจริงทำไมคุณรอดูสมน้ำหน้าเขาอ่ะถ้าคุณรักเขาจริงคุณต้องรู้สึกว่าไม่เป็นไรเธอไม่เชื่อฉันก็ได้แต่ขอให้เธอเจอทางที่ดีที่สุดของเธอถ้าเธอไม่ทำตามฉันไม่เป็นไรขอให้เธอประสบความสำเร็จในแนวทางของเธอก็แล้วกันฉันจะร่วมยินดีกับความสำเร็จของเธอไม่ว่าเธอจะทำตามที่ฉันบอกหรือเปล่าถ้าเกิดเรารักเขาอยากช่วยเขาเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นผัวเมียที่ดีของเขาจริงๆเราต้องรอดูวันที่เขาสำเร็จไม่ว่าเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าถึงเธอไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรเธอลองไปทำสิ่งที่เธอทำฉันอวยพรให้เธอสำเร็จในทุกเส้นทางที่เธอเลือกถ้าเธอเจ็บปวดมาฉันก็พร้อมที่จะมีอะไรเป็นพลังให้ได้ฉันก็จะให้เธอนี่คือคนที่รักจริงนี่คือคนที่ให้จริงไม่ใช่ให้ไปแล้วไปรอดูความหายนะของเขาคุณรักเขาภาษาอะไรช่วยเขาหรอทำบุญหรอทำบุญภาษาอะไรรอดูความหายนะของเพื่อนอ่ะทฤษฎีกลับหลังหันเข้าใจการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้มากๆค่ะเมื่อก่อนรอลูกหนี้พอเราปลดล็อกหนี้รายได้หลายทางไม่ต้องรอแล้วเห็นไหมในเทปเจ้าหนี้มงคลนะคะเปรียบเทียบว่าสมมติคุณให้เงินเพื่อนคุณไปยืมไปนะคะคุณให้ไปแล้วแต่คุณไม่เคยให้จริงคุณให้แต่กายภาพคุณให้กายภาพก็คือแบงค์ธนบัตรหรือว่าโอนตังไปนั่นคือกายภาพแต่ในมือคุณน่ะยังกำเงินก้อนนี้ตลอดเวลาในเทปเก่าอันนั้นนะคะมีสมาชิกท่านหนึ่งเขาให้เงินเพื่อนยืมไปแล้วเขาลำบากปรินถึงบอกว่าต้องตัดสินใจตั้งแต่วันที่ให้แล้วว่าต้องให้ในจำนวนที่ไม่ลำบากอย่าเอาเงินซื้อบุญคุณอย่าเอาเงินแทนน้ำใจน้ำใจเราอ่ะมันเปรียบเทียบไม่ได้หรอกอย่าคิดว่า ท่านฉันต้องช่วยเยอะเพราะฉันรักเพื่อนคนนี้เยอะไม่ใช่คุณรักเพื่อนคุณเยอะเงินจำนวนไหนมันก็แทนความรักที่คุณให้เพื่อนคุณไม่ได้หรอกค่ะแต่คุณต้องรู้จักตัวเองรู้จักครอบครัวคุณยังมีลูกมีสามีมีภรรยาคุณต้องไม่ทำให้เขาเดือดร้อนคุณต้องให้เท่าที่คุณให้ได้มันไม่สามารถมาวัดได้ว่าจะเป็น 50,000 เป็นแสนหรือเป็นล้านของความจริงใจที่คุณมีให้เพื่อนนั่นเป็นเรื่องของความรู้สึกเงินก็เป็นเรื่องของเงินนะคะทีนี้วันนั้นคนที่เขาเป็นต้นเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับเลยเพราะตอนนี้ครอบครัวเขาลำบากแล้วเขารู้สึกผิดที่ทำให้ครอบครัวลำบากถ้าเขามีเงินจำนวนเนี้ยที่เขาให้เพื่อนไปอยู่เนี่ยชีวิตครอบครัวเขาน่าจะดี
เขาเที่ยวไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบูชาหินอยากจะทำอะไรมีหินทวงหนี้ไหมคะทำยังไงให้ลูกหนี้มาคืนมีบทสวดอะไรไหมไปเที่ยวไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกล่าววันนั้นปิ่นเลยบอกคุณว่าคุณรู้ไหมทำไมคุณไม่ได้เงินจำนวนนั้นคืนมาทำไมคุณไม่ได้เงินจำนวนนี้คืนมาเพราะคุณไม่เคยเสียมันไปคุณเอามันเข้านอนทุกคืนคุณถือมันกินข้าวทุกวันคุณถือมันอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่เคยออกจากชีวิตคุณเลยถ้าคุณบอกไม่จริงปรินพี่ให้เขาไปแล้วเขาเอาไปใช้แล้วนั่นคือกายภาพแต่ในพลังงานคุณถือมันไว้ตลอดเวลานึกภาพดูแล้วคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในสนามพลังงานเขาเห็นอยู่ว่าคุณถือเงินจำนวนนี้อยู่เขาจะเอาเงินที่ไหนมาให้คุณก็คุณมีอยู่แล้วอ่ะคุณไม่เคยปล่อยมันไปคุณไม่เคยให้มันจริงไปบนบานศาลกล่าวเขาจะให้อะไรคุณเพราะเขาเห็นอยู่ว่าคุณถืออยู่นี่คือนัยยะที่หนึ่งคุณไม่เคยเสียมันไปคุณจึงไปขอให้ใครช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้นัยยะที่สองมือคุณไม่เคยปล่อยเงินจำนวนนี้เลยคุณคิดว่าทั้งชีวิตคุณหาเงินได้แค่นี้หรอทั้งครอบครัวคุณน่ะศักยภาพคนในครอบครัวคุณน่ะหาเงินได้แค่นี้หรอทั้งชีวิตเงินจำนวนอื่นเนี่ยมันมาจ่อหน้าประตูบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ไม่มีมือไปจับเพราะมือกำเงินจำนวนนี้อยู่เงินที่ว่างเปล่าให้เขาไปค่ะอวยพรเขาด้วยให้เขาเจริญให้เขามีสติถ้าเขาเลือกเส้นทางสว่างสวยเขาจะเอาเงินมาคืนคุณเองแล้วเอามือว่างๆเนี่ยค่ะไปจับเงินตรงอื่นเข้ามาในชีวิตนะแบตจะหมดแล้วเพื่อนๆแล้วคุณรู้ไหมไมเกรนขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางรายการแล้วนะคะพูดไปไมเกรนขึ้นไปก็ได้นะคะคุณแม่นะคะทำไมไมเกรนขึ้นล่ะแม่เป็นเมนคุณปรินพูดได้จริงทุกคำเลยค่ะดีใจที่เข้ามาฟังยินดีค่ะไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอแต่เสียงสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะอันนี้เป็นข้อความตัวอย่างประจำปีนะคะขอบคุณดาวทุกดวงค่ะขอบคุณนะคะใครฟังแล้วเก็ทใครฟังแล้วบอกว่าเห็นภาพเอาไปใช้ก็ขอให้ได้ประโยชน์สูงสุดเอาไปประยุกต์นะคะเอาไปประยุกต์ดูนะแตกฉานค่ะแม่ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยค่ะที่พูดมาตาสว่างกันทั่วโลกตื่นรู้เจ้านี่มงคลลูกนี่มงคลฟังมาทุกโค้ชแต่ไม่เหมือนคุณขอโทษนะคะไม่คิดว่าจะมีคนแบบคุณในโลกนี้เอาจริงๆทำไมพูดได้ถูกจริตและตรงขนาดนี้มันสุดยอดมากลองฟังเทปเก่าๆดูค่ะว่าจะตรงจริตไหมบางเทปนี่ก็องลงนะคะดื่มน้ำบ้างนะไปแล้วนะไปแล้วนะฟังเทปไม่มีผู้ให้และผู้รับที่แท้จริงเพิ่งฟังเทปนี้มาปรับความคิดได้โอเคค่ะต้องย้อนฟังขณะทำงานฟังเพื่อนร่วมงานไม่รู้เรื่องโอเคต้องฟังแบบนะมีสมาธินิดนึงนะคะทุกวันนี้หนูคิดก่อนให้แม่ถามตัวเองเสมออ่าเยี่ยมทุกเรื่องด้วยใช่ไหมคะมีประโยชน์มากกราบหัวใจกราบทุกคนเช่นกันนะคะกราบครูรู้ในตัวคุณค่ะไปแล้วน้ำแบตจะหมดขอบคุณครูรู้ในตัวคุณนะคะขอบคุณครูรู้ในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านค่ะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านรับไปเถอะค่ะคุณทำสิ่งไหนเลือกคิดพูดทำอะไรได้เท่านั้นเสมอนะคะจักรวาลนี้โลกนี้มีทรัพยากรเหลือเฟือสำหรับคุณคุณเป็นผู้เลือกเองเนาะที่สำคัญค่ะเราเกิดมาเพื่อจุดประสงค์ในการสว่างสวยทางปัญญาญาณพบอิสรภาพ ทางจิตวิญญาณอย่าลืมด้วยนะคะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไร้เงื่อนไขที่คอยโอบอุ้มคำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะเสียงหมดพอดี ไปแล้วสวัสดีค่ะ